ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับทุกท่านครับก็เมื่อกี้คงได้ชมไปหลายๆห้องแล้วนะครับห้องเราอาจจะแปลกกว่าคนอื่นหน่อยๆในข้างในรูปลักษณ์ของพวกเรานะครับก็หน้าตารูปลักษณ์เพราะว่าพวกเรามาจากข้างๆถนนกันจริงๆก็แต่ข้างๆถนนของพวกเรานี่มาจากงานที่พวกเราทำ Inspiration หรือว่าได้แรงบันดาลใจมาข้างถนนนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวว่าทุกคนทำอะไรอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับคนแรกนะครับพี่ปูจิรัตน์นะครับน้องๆผมว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักแน่นอนหนังสือชีทหนังสือลุคโก้หรือว่าพี่ปูก็ได้เป็นวิทยากรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นหรือว่าสตรีทแฟชั่นของเมืองไทยนะครับคนหนึ่งที่นี่เลยครับออกรายการมีหนังสือเขียนเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่ให้แรงบันดาลใจกับเด็กรุ่นใหม่ได้เยอะนะครับนี่รายการทีวีนี่ก็สัมภาษณ์บอกว่าถ้าพูดถึงแฟชั่นที่จับต้องได้นะครับก็นึกถึงคนนี้ก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับชื่อพี่ปูครับจิรัตน์พรนิพันธ์เป็นบรรณาการบริหารของเสือชีสกับลูกเกอร์ครับผมจริงๆหนังสือชีสมันเป็นหนังสือเชิงวัฒนธรรมนะเอาไว้สำหรับศึกษาเอาไว้สำหรับเป็นอินสปายเอาไว้สำหรับทำอะไรก็ได้มันเป็นการบันทึกภาพเป็นช่วงๆว่าคนในประเทศนั้นๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการในการแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันถ้าถามเรานะในแฟชั่นถ้าดูโดยภาพรวมมันไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นทั่วไปเนี่ยจะเป็นก็พี่ปูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นกูรูด้านสตรีทแฟชั่นบ้านเรานะครับผมที่มาวันนี้ก็ถูกทางมากต่อไปเลยนะครับคุณอเล็กซ์ครับอเล็กซ์เป็นกราฟฟิตี้ครับวันนี้เราจะมาอธิบายอาจจะมานั่งพูดคุยว่าไอ้ที่เขาพ่นๆกันอยู่ริมผนังที่คุณเห็นตามจังหวัดต่างๆข้างทางเนี่ยมันเป็นยังไงอเล็กก็จะมีงานเยอะมากเขามาพ่นกันทำไมครับเขาว่างอะไรกันขนาดไหนอ๋อมันติดใช่ไหมครับก็อย่างอเล็กนะครับล่าสุดเขามีงานนะครับเขาก็เนี่ยออกรายกองรายการคือตัวการ์ตูนเขาก็จะมีรูปลักษณะเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับเขาขี่จักรยานครับขี่จักรยานไปลักลอบครับปั่นไปเรื่อยผมปั่นไปลาดบุรีครับแล้วก็ปั่นจากกรุงเทพไปลาดบุรีก็พ่นสีไปด้วยแล้วพ่นไปเรื่อยเลยนะครับนี่ครับงานเขาก็จะเป็นก็ดูสนุกสนานนะครับออกกำลังกายด้วยก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีคนไปทำรายการทำอะไรกันอยู่เรื่อยๆนะครับปั่นทำไมครับก็นั่งรถไปสิครับผมก็เนี่ยเขาก็ไปพ่นนู่นพ่นนี่ให้บ้านเมืองเรียกว่าสวยขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็ถามว่าพี่เอาเปล่าเขาบอกเอาดิครับเขาก็เอากับเราด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาหาใจความกันคนนี้ครับจริงๆแล้วเขานี่เป็นตัวปลอมนะครับที่ถอดหน้ากากตัวจริงเขาใส่หน้ากากครับค่ะเขาผมถึงกับเหนื่อยตกเลยนะครับคือจริงๆเชิญมาคุยเรื่องสตรีทฟู้ดไม่เหรอใช่คุณเอาเหลี่ยมมาพรีเซนต์เอาปมด้วยเรื่องความเข้าใจมันจะผิดไปนิดนึงตอนที่เขาทำอาหารผมก็เห็นก็ใส่หน้ากากนี่คือส่วนหนึ่งในโครงการอาหารของผมเฉยไม่ใช่ทั้งหมดคือตอนแรกคุณจ้างนี่เป็นคนญี่ปุ่นรักเมืองไทยมากไม่ใช่คนไทยคนไทยอันนี้ตลกครึ่งเดียวครับผมแม่เป็นครับของแม่เป็นญี่ปุ่นก็มาอยู่ทำงานที่เมืองไทยแล้วก็รักในการทำอาหารรักในการท่องเที่ยวรักในศิลปะไม่ผมเป็นคนไทยอ๋อครับแม่เป็นญี่ปุ่นอ๋อโอเคไม่ใช่มาอยู่เมืองไทยอ๋อ อันนี้นะโอเคนั่นแหละครับผมก็มาครับแต่ว่าคนนี้ครับอันนี้เป็นเล่นคอนเสิร์ตที่แฟนซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องอะไรกับคนนี้เลยที่จะพูดเขาก็สามารถเขาคือคนทั้งหน้าสุดนะครับผมเขาสามารถทำท่าแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับเขาก็มีวงมาทำใหม่นี่ครับก็ถือว่าเดี๋ยวต้องอธิบายแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวส่วนผมนะครับผมก็ชื่อผมอยู่ข้างๆรักแร้ของผู้หญิงคนเมื่อกี้ครับเฉยๆครับก็ผมก็เป็นคนทำรายการสารคดีที่เป็นรายการท่องเที่ยวครับผมแต่ท่องเที่ยวแบบสตรีทนะครับผมก็คือการเดินไปหาสิ่งต่างๆรอบๆตัวครับก็คือผมมองสิ่งข้างถนนนะครับผมมีใครที่นี่มาจากบางแสนไหมครับชลบุรีมีไหมครับผมเป็นคนทำเรื่องเด็กสแกนรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมครับเด็กสแกน
ตอนนี้เด็กสแกนครับผมเนี่ยคือรายการสองคนนั่นแหละเด็กสแกนที่สถาปนาเด็กสแกนเข้ามาครับก็ตอนนี้ผมว่าหลายๆคนคงสนใจว่าจริงๆแล้วสตรีทคัลเจอร์เลยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวอีกทีแล้วกันนะครับชื่อปูครับผมชื่อจิรัตพรมิตรพันธ์เป็นคนทำหนังสือนะครับชื่อหนังสือชีสถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยนึงหรือไม่ก็อยู่ในมีลูกมีหลานที่เป็นวัยรุ่นเชิงแฟชั่นหน่อยนะครับก็จะรู้จักหนังสือชีสแล้วก็เพิ่งออกหนังสือลูกเกอร์เป็นหนังสือผู้ชายแฟชั่นอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นบอกกอง2เล่มนะครับอาชีพจริงๆก็เกี่ยวข้องอยู่กับแฟชั่นนี่แหละครับแต่หนังสือของผมเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นปกติที่หนังสือทั่วไปเป็นคือไม่ได้จับคนมาแต่งตัวนะครับเป็นหนังสือแนวสตรีทสไตล์จะบอกว่าจริงๆหนังสือแนวสตรีทสไตล์เป็นหนังสือที่ไปถ่ายรูปคนที่เดินตามท้องถนนที่เขาแต่งตัวดีๆแต่งตัวถูกกาลเทศะแต่งแล้วดูเหมาะสมเหมาะควรกับตัวเขาเนี่ยฮะแล้วมาลงหนังสือเพื่อเป็นอินสปายอย่างน้อยๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันเป็นการบันทึกวัฒนธรรมการแต่งตัวของสังคมนะครับไว้เป็นยุคๆเป็นสมัยนะครับส่วนใครดูแล้วเอาไปอินสปายเป็นอาชีพเป็นทำสร้างทำร้านเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่แล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นอินไซต์สังคมนะครับทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองก็คือเรามอนิเตอร์สังคมว่าสังคมเนี้ยแต่งตัวยังไงกันอยู่จริงๆแล้วแฟชั่นมันไม่ใช่เรื่องของไร้สาระนะผมมองนะครับว่ามันเป็นความศิวิไลของประเทศชาติผมมองว่ามันเหมือนกับจดหมายเหตุเป็นบันทึกแล้วมันสะท้อนว่าทำการแต่งตัวสะท้อนการพัฒนาของสังคมผมมองว่าเรามองว่าสังคมเนี้ยมันมีทิศทางแบบไหนเรามองจากสตรีทแฟชั่นได้เขาเรียกว่าอะไรแอตติจูดรสนิยมของคนอยู่ที่เสื้อผ้าง่ายๆว่าเราจะพูดว่าเสื้อผ้าจากของภายนอกไม่ได้จริงๆแล้วมันมาจากภายในนะครับคนเปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวคนเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมครับเราไปงานแบบไหนเราก็แต่งตัวแบบนั้นจริงๆแล้วมันสะท้อนได้หมดแล้วว่าคนกำลังชอบสีแบบนี้อยู่แต่งตัวเสื้อผ้าแบบนี้ใส่หมวกวันนี้ใส่จริงๆมันเกี่ยวพันหมดว่าเฮ้ยเขาเที่ยวกันที่ไหนเราไปสยามเราจะเห็นสตรีทแฟชั่นแบบสยามเลยเราก็จะมองว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาพูดแบบไหนกันใช้โทรศัพท์แบบไหนแต่งตัวแบบไหนจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลเอาไปทำครับลืมปิดเข้าโรงหนังนะครับปิดนะครับเราเอาไปทำธุรกิจทำกิจการทำอะไรทุกอย่างได้เลยจริงๆมันเป็นอินไซต์สังคมนะครับเราไม่สามารถเดินไปถามวัยรุ่นได้นะครับว่าคุณชอบอะไรแต่งตัวแบบไหนหรือว่าคุณคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคุณชอบนักร้องแบบไหนคือถามเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่ได้แต่เราสังเกตจากการแต่งตัวได้เขาชอบใครสมมติว่าสังคมทุกวันนี้เราจะเห็นคนใส่กางเกงขารีบเคยไหมครับขาเดฟแล้วใส่เสื้อแนวเสื้อยืดขึ้นมาแต่งตัวแนวสไตล์ล็อกๆหน่อยไม่ต้องไปถามก็ได้นะเรารู้ว่าเขาชอบพี่ตูนพี่ตูนบอดี้แซมเรารู้ว่าสังคมนี้โอ้เคารพพี่ตูนคือมันเป็นกระแสสังคมแล้วก็ผมบอกว่าสตรีทแฟชั่นจริงๆนะมันเป็นเทรนด์ของโลกทุกประเทศนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะบ่งบอกท้องถิ่นนั้นๆว่าเขาแต่งตัวกันแบบไหนแต่ทีนี้พอมองลึกลงไปปุ๊บเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีเขาเรียกว่าซับคัลเจอร์หมายว่าไปพัทยาก็จะเห็นเด็กวัยรุ่นพัทยาแต่งตัวอีกแบบนึงสยามอีกแบบนะครับถ้าไปจะจักแต่งไม่เหมือนสยามนะครับไปตลาดรถไฟแต่งไม่เหมือนจตุจักรสมมุตินะครับไปคนที่ชอบเที่ยวที่ถนนข้าวสารไม่เหมือนที่สยามนะครับถูกป่ะครับไปงานปาร์ตี้ก็อีกแบบหนึ่งไปงานตามงานคอนเสิร์ตอีกแบบพวกนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมหมดเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าวัฒนธรรมพวกนี้จริงมีพลังมากในสังคมเราจะเห็นว่าเวลาเราเห็นวัยรุ่นแต่งตัวกันนะครับสิ่งที่เราหยิบจับจากเขาได้คือแอตติจูดของพวกเขาเขากำลังให้ความสนใจเรื่องอะไรก็เอาข้อมูลผมมองเห็นเรื่องพวกนี้ผมก็เอามาทำหนังสือนะครับผมมองว่ามีผู้ประกอบการหรือคนหลายๆคนถ้ามองเห็นหนังสือผมรวบรวมทุกอย่างเลยนะครับรวบรวมแต่ละวันผมถ่ายรูปเป็นพันๆรูปนะครับหนังสือช่างภาพผมนะครับแล้วก็รวบรวมแต่ละเดือนออกเป็นหนังสือ2เล่มมีคนแบบ 4-500 คนเป็นพันคนอยู่หนังสือผมคนจะเห็นชุดเป็น 4-5,000 ชุดอยู่ในหนังสือนะครับเห็นแบบตั้งแต่เชียงใหม่ก็มีนะครับกรุงเทพทุกหัวละแหงนะครับแต่พัทยาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วสังคมเนี้ยมันน่าสนใจมากในแง่ของการแต่งตัวประเทศไทยเนี่ยจะรับว่าทําการแต่งตัวของต่างชาติได้เร็วมากไม่แพ้ชาวต่างชาติเพราะว่าเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วยมั้ยพี่ส่วนหนึ่งแล้วก็คนไทยน่ารักในแง่ของคือรับง่ายคนไทยไม่ค่อยอีโก้นะครับถ้าญี่ปุ่นเขามีอะไรคนไทยก็จะรับของญี่ปุ่นเข้ามาเกาหลีมาก็รับของเกาหลีอังกฤษรับมาหมดแล้วก็มาอาจจะเป็นความเป็นไทยๆนะครับถ้ามองในแง่บวกไม่มองในแง่ลบนะเอาลบก็จะมองยังไงพี่บอกว่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันก็สิ้นเปลืองนะแฟชั่นคุณจะมองแฟชั่นสิ้นเปลืองแต่เรามองว่าจริงๆแล้วแฟชั่นจริงมันมาจากฟังก์ชันนะ
เราก็ต้องยอมรับว่าผมว่าทุกคนเนี่ยในที่นี้รู้จักแฟชั่นหมดเอาพูดตรงนะครับถ้าสมมติเราตื่นเช้ามาก่อนมางานเนี่ยแล้วทุกคนแบบต้องเลือกเสื้อผ้าว่าใส่ชุดไหนดีนั่นคือแฟชั่นแล้วถ้าไม่ใช่แฟชั่นคือชุดไหนก็ได้ชุดเมื่อวานก็ได้ผมมองว่าแฟชั่นจริงๆแล้วคือเสื้อผ้าเสื้อผ้าคือปัจจัย4นะครับแต่จริงๆทุกวันนี้ถ้าพูดตรงนะมันสำคัญกว่าอาหารเพราะอะไรรู้ว่าพรุ่งสมมติว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะกินอะไรไม่ต้องไปคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดกินอะไรแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะไปไหนเราต้องคิดก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดอะไรต้องรีดไว้แล้วต้องเตรียมชุดไว้แล้วต้องมันแมทชุดกันแล้วบางทีกินข้าวไม่แมทก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้แกงนี่กับไอ้นี่จริงๆนะครับแต่เสื้อผ้าเนี่ยต้องแมทนะครับมันสะท้อนความเป็นตัวเราออกไปเจอการเสื้อผ้าจริงๆมันต้องการการย้อนเราจากสังคมผมว่าจริงๆแล้วสตรีทแฟชั่นนะครับสะท้อนสังคมในบริบทสังคมได้อย่างใหญ่หลวงเลยแต่ขึ้นอยู่กับใครจะเห็นแล้วเอาไปใช้อะไรแค่นั้นเองครับตีความเป็นอะไรก็ได้นะครับครับครับนี่ก็คือหลายๆคนอาจจะมองนะพี่ว่าแฟชั่นมันคือเรื่องฟุ่มเฟือยไร้สาระแต่พี่ปูจับเห็นคำว่าสตรีทหรือคำว่าแฟชั่นที่อยู่ข้างๆถนนที่เรามองกันว่าพวกเขาใช้ความคิดอะไรบางอย่างมาทำให้เกิดการยอมรับและการบอกครับผมในเมืองนอกอย่างเช่นพวกพังหรือพวกอะไรเขาก็พยายามบอกกับสังคมหรือต่อต้านบางอย่างด้วยการแต่งตัวมันสะท้อนความเป็นจริงนะครับสตรีทคือเขาแต่งแบบไหนเนี่ยนั่นคือความคิดของเขานั่นคือตัวตนนั่นคือวิถีชีวิตของพวกเขาคนเศร้าๆเนี่ยไม่สามารถแต่งตัวสนุกได้เราเห็นว่าสังคมเนี่ยเศร้าสังคมที่อยู่ในสงครามเราจะเห็นการแต่งตัวแบบนั้นสังคมที่สนุกสังคมที่สีวิไลสังคมที่ลื่นเลิงช่วงปีใหม่เราจะเห็นคนแต่งตัวแบบไหนช่วงซัมเมอร์สมมุติว่าเราอยู่แถวภูเก็ตเราจะเห็นว่าประเทศชายหาดมันแต่งกันแบบไหนถูกไหมฮะหมายถึงว่าจังหวัดชายหาดบางแสนกับพัทยาอยู่ใกล้กันนะครับแต่งไม่เหมือนกันถูกไหมฮะนี่คือเขาเรียกว่า culture แต่ละที่มันสะท้อนมาจากสภาพชีวิตของพวกเขาจริงๆแล้วสะท้อนออกมาเป็นเครื่องแต่งกายเขาบอกว่าการแต่งตัวเนี่ยพี่จังมันเป็นที่แรกที่เราฝึกให้เราจัดการให้มันจัดการจากภายในเอามาสู่ตัวเราเนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะไปจัดโต๊ะให้สวยจัดบ้านให้สวยจัดห้องหับให้มันดูดีจริงๆจัดการกับตัวเราถ้ารู้จักตัวเราแล้วจัดการกับตัวเราได้ดีนะเราจะจัดการได้ทุกอย่างเลยนี่เรื่องจริงนะครับเพราะนั้นแบบผมมองว่าแฟชั่นเป็นพื้นฐานของสังคมเลยนะครับสังคมที่ดีเวลาเราไปสมมุตินะเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าที่นี่มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยดูจากการแต่งตัวของสังคมเข้าร้านอาหารร้านหนึ่งแบบไอ้โทษนะครับแบบร้านเนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับเราเราออกมาเราเห็นการแต่งตัวเลยไปบางงานรู้สึกว่าเนี่ยมันมีแต่คนมีการศึกษามันมีแต่อบอุ่นโอเคงั้นต้อนรับยิ้มย้ำแจ่มใสแต่งตัวแบบนี้มีแต่ผู้ดีแน่ๆไม่มีตีนแน่ๆสมมุตินะครับประมาณนี้เวลาไปเที่ยวจริงๆการแต่งตัวนี่มันสะท้อนได้ทุกอย่างเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องขับภายนอกแล้วผมมองว่าอินเนอร์ข้างในมันอินเนอร์จริงๆการแต่งตัวคืออินเนอร์นะแล้วโทษนะครับครับการแล้วที่พี่จ้างใส่หน้ากากนะครับเป็นแฟชั่นไหมครับเดี๋ยวต้องเล่าก่อนจริงๆเชิญผมมาพูดเรื่องสตรีทฟู้ดจริงๆผมเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะอาชีพเขาจริงๆก็อยู่ที่หอศิลป์ครับผมชั้น2ที่อยู่ในแกลเลอรี่นะครับครับผมแล้วก็ร้านมันก็ถูกนิยามว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นหลายๆอย่างด้วยจนมันโกลาหลไปหมดละแต่จริงๆแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นอยู่เนี่ยทำให้หลงผู้เขาผู้ชมได้หลงทางแน่นอนว่าขึ้นไปทำอะไรอ๋ออันนั้นคือส่วนหนึ่งของประชาสัมพันธ์พี่จ้างเป็นอาวุธลับของงานนี้ครับเป็นมาร์เก็ตติ้งของร้านนะนึกออกไหมฮะด้วยการเข้าไปจู่โจมวงการเพลงวงการเพลงเข้าไปจู่โจมด้วยการเสนอวิธีคิดใหม่ๆด้วยการเปลี่ยนขอเปลี่ยนพื้นที่จากแกลเลอรี่เป็นเวทีคอนเสิร์ตแทนโดยที่เชิญศิลปินมาออกแบบเบสกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็ชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายก็ดีไซเนอร์ดังมาออกแบบให้เพลงก็เชิญคนนู้นคนนี้ที่เป็นมืออาชีพมาช่วยกันทำพอมันประกอบออกมาผมเรียกมันว่านิทรรศการโดยที่มีร้านผมเองเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้เองด้วยนึกออกไหมแล้วคนก็จะตามกลับมากินที่ร้านผมเพื่อมาศึกษาว่านี่มันร้านหรืออะไรเชิญนะครับผมอยากให้ลองไปมากครับพวกผมไปกันมาทุกครั้งก็หลอนกันทุกครั้งจริงๆขอพูดถึงพี่จังนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมรู้จักพี่จังไม่นานนะครับแล้วก็บังเอิญว่าโอเคมาได้มาด้วยกันรู้จักเขาที่เชียงใหม่นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทำร้านอาหารทำร้านอาหารอะไรไม่รู้แต่แบบเขาสนุกกับการทำอาหารมากเป็นผู้ชายทำอาหารนะครับที่อยู่ที่นิมานทำโชว์ดูดีทำโชว์อ่ะทำโชว์ทำโชว์อุ่นนะครับคนทำอาหารนี่อบอุ่นเลยนะครับสาวๆที่ทำอร่อยมากยิ่งสาวๆไปนี่ก็จะทำโชว์ทำโชว์และกินสดๆเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วทำหน้าอร่อยมากแล้วก็นู่นแบบก็ยาวแล้วก็อาจจะใส่เป็นแบบนี้แล้ววันดีคืนดีเขาก็แสดงก็แสดงภาพเขียนวันดีคืนดีเขาก็ทำนิทรรศการวันดีคืนดีเขาก็ทำค่ายเพลงวันดีคืนดีเขาก็ทำอะไรของเขาซึ่งเราบอกว่าผู้ชายคนนี้โคตรมีพลังเลยแล้ววันหนึ่ง
อยู่เชียงใหม่นะเขาอยู่เชียงใหม่แล้วพี่ไปเมื่อไหร่ผมก็ไปเยี่ยมเขาวันหนึ่งรู้สึกว่าเขาก็เก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่จากเชียงใหม่อยู่มาอยู่กรุงเทพปิดร้านที่นู่นมาอยู่ในหอศิลป์หอศิลป์เราก็รู้ว่าเราไปดูนิทรรศการถูกป่ะครับไปดูภาพแล้วเราไปเจอร้านอาหารร้านนึงอีก ทำเหมือนเดิมอีกอยู่ในหอศิลป์น่ะแล้วทุกๆคนศิลปินระดับประเทศทุกคนเลยครับแม้กระทั่งแบบผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนรัฐมนตรีไปนั่งกินร้านเขาหมดเขาทำโชว์ทำนู่นทำนี่คือแบบแล้วอัธยาศัยแบบเขาอ่ะใครไม่อยากรู้จักอยากให้ลองไปไม่ใช่แค่ไปกินอาหารแล้วคุณจะได้อะไรเยอะแยะผนังนี่เขียนนู่นเขียนนี่นะเขียนวาดภาพทุกวันวาดจริงๆแทบจะไม่รู้แล้วว่าเขาอาชีพอะไรคือล่าสุดเนี่ยผมถูกนิยามว่าเป็นนักยั่วยุจินตนาการซึ่งผมก็โอ้ชอบมากเลยคำนี้แล้วก็ไอการไอภาระหน้าที่ที่ต้องยั่วยุจินตนาการเนี่ยมันกลับเป็นอาชีพได้จริงๆซึ่งผมเชื่อว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมนะเพราะว่าธรรมต้องการจินตนาการว่าทำให้ต้องการการก๊อปปี้ใช่ป่ะ okay. ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นมีอะไรบ้างที่จะขายเรื่องการท่องเที่ยวอาหารครับแล้วก็อะไรครับเรื่องของแฟชั่นวะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าทำนี่แหละเราต้องมาคุยเรื่องว่าทำเนี่ยจิ๋วๆอย่างเนี้ยอย่างที่ขนาดที่อเล็กปฏิบัติการจู่โจมเนี่ยในนั้นมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะใช่ไหมเรามาเราลองคุยกันแฟชั่นไหมครับภาพที่วิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยทำอะไรวะภาพที่ยังค้างๆอยู่นี่เนาะลองดูนะครับพี่โอบีช่วยตัดสลับมาหน่อยผมว่าท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกผมหลายๆคนก็คงเดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันแต่งตัวเก่งขึ้นนะพี่ปูเนาะมากครับเขาผมมากคือสมัยก่อนอย่างน้องผู้ชายสักคนเนี้ยครับผู้ใหญ่มองลบแน่ใช่ไหมพี่ติดคุกมาแล้วคนนี้อะไรอ่ะชัวร์หรือน้องผู้หญิงที่ย้อมผมใส่เสื้อลอยเงี้ยทำงานด้วยโดนแน่แต่เดี๋ยวนี้พวกเขามีอาชีพคือคนนี้มันไม่ได้คนปกติธรรมดานายบวงนายแบบเขาคือมีอาชีพการงานคือที่มันสังคมมันก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะครับก้าวผ่านเรื่องวันนี้มันเป็นความศิวิไลแล้วครับไม่ใช่ตาบาปคนมองเมื่อก่อนมองว่ารอยสักคือตาบาปทุกวันนี้มันคือความศิวิไลมันคืองานศิลปะนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆถ้าพูดตรงพวกนี้ไม่มีเขาเรียกไม่มีอดีตที่ขมขื่นที่ต้องไปสักจานลึกอะไรไว้เพียงแต่ว่าเขาคืออยากให้ร่างกายเขาสวยงามแล้วเขาชื่นชอบของเขาแล้วคนวันนี้มีงานทำมีเงินเดือนมีอาชีพที่บางทีเขาดูดีกว่าพวกเราบางทีเราช็อกนะครับกับรายได้ของเขาใช่ฮะหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเด็กหลายคนที่เหมือนกับว่าเฮ้ยผู้หญิงมาสักได้ยังไงแล้วทำไมผู้หญิงเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาทำไมดูมันประหลาดสำหรับท่านทั่วไปไหมครับสำหรับพ่อแม่ผมมันประหลาดครับขนาดเขามีลูกแบบผมแล้วนะครับคือเขาเจอพวกนี้เวลาไปเที่ยวผมเขาก็ประหลาดนะครับจริงๆมันหนีไม่ได้เพราะมันจริงๆนั้นที่เขาเรียกภาพพวกนี้เป็นภาพสตรีทนี่ภาพที่อยู่ในหนังสือของผมนะครับมันจริงเป็นเราหลีกหนีไม่ได้มันคือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมถ้าเราอยากรู้จักพวกเขารู้จักวัยรุ่นกางเกงวอร์มเขาให้ใส่ในโรงพละใช่ไหมครับแล้วทำไมเรามาเอาเดินห้างอย่างเงี้ยครับพี่นั่นแหละคือความปัจเจกถูกป่ะครับวันหนึ่งทุกคนก็จะแบบเขาอยากเป็นตัวเขาคิดของเขามันไม่มีแพทเทิร์นแล้วทุกอย่างย้ายที่อยู่ได้คุณสามารถใส่เสื้อช็อปออกมาข้างนอกได้ใส่ชุดนอนออกมาเดินได้แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความของกาลเทศะแฟชั่นที่ดีสังคมที่รู้จักแฟชั่นที่ดีคือต้องอยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะไปงานแบบนี้ต้องแต่งแบบไหนเข้าวัดแต่งแบบไหนมางานเป็นทางการต้องแต่งแบบไหนมางานเล่นๆต้องแต่งแบบไหนหน้าร้อนต้องแต่งแบบไหนประเทศเมืองร้อนไม่ควรจะเป็นแต่งแบบไหนถือว่าเมืองหนาวแต่งแบบไหนมันเป็นพื้นฐานกาลเทศะทั้งนั้นแล้วถ้าสังคมรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวผมมองว่ามันน่าอยู่ครับเดินบนถนนแล้วมันถ้ามันสวยงามแล้วมันน่าอยู่นะเวลาเราไปเจอคนถนนแต่งตัวสวยงามสังเกตว่าร้านอาหารส่วนใหญ่นะจะหามุมทำเลดีๆเพื่อให้คนนั่งดูคนบางทีเราไปเดินตลาดเราไม่ได้ซื้อของนะครับเราดูคนก็อิ่มแล้วก็มีความสุขแล้วเหมือนปารีสประเทศที่เจริญแล้วจริงๆแล้วแบบคนมนุษย์เนี่ยชอบดูคนไม่ได้ดูของมาไม่ได้ดูอย่างอื่นหรอกเพราะคนชอบดูคนผมก็ชอบดูนะใช่ชอบเป็นพิเศษเลยผมนั่งทั้งวันนะเพศกาแฟแก้วเดียวเพศหญิงแปลกก็มองอย่างพี่จ้างแอบเดินมาผมมองก่อนเลยอะเช็คก่อนเลยสมมติไงพี่เนาะจริงๆคนเราจริงๆชอบเช็คใช่ไหมพี่ยิ่งคนไทยจริงชอบเช็คเรามองคนแล้วมันนี่ไงมันแบบมันเหมือนมันก็เห็นความแบบคุณนู้นคุณนี่มันไม่เหมือนกันมันก็แบบแต่ละคนจะมีกลิ่นนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนจะพยายามเอาอะไรของตัวเองออกมาชิ้นหนึ่งแม้กระทั่งการอยู่ในระบบนะครับผมอย่างผมตัวผมเป็นช่างภาพและคนทำหนังเนี่ยในการถ่ายภาพของบัตรประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเวลาไปถ่ายภาพบัตรประชาชนน่ะรู้แหละว่าเขาห้ามทำนู้นทำนี่แต่ละคนจะพยายามดื้อกับอะไรบางอย่างเพื่อบอกตัวตนอยู่แอบยิ้มแอบยักคิ้วแอบใส่เสื้อผ้าที่อะไรบางอย่างนั่นแหละคือปัจเจกแบบที่พี่ปูกำลังจะบอก
เราใส่มันไปในชีวิตประจำวันของเราอยู่นี่ครับก็อันนี้ของพี่ปูเนาะเรามาท่านนี่เรื่องคือที่เอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วเป็นภาพจริงๆที่มันเกิดขึ้นทุกๆมุมของกรุงเทพนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทุกวันนี้แล้วจะบอกว่าโทษนะนิดนึงกลุ่มแฟชั่นหรือกลุ่มคนที่สนใจแฟชั่นเนี่ยมี power แล้วค่อนข้างที่จะมี potential มี value ของสังคมสูงในการนำพาใครก็ได้นำไปเป็นกลุ่ม influencer นำพาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างหัวหอกแล้วก็มีกำลังซื้อมหาศาลเลยครับสมมติว่ามีเงิน 1,000 บาท800บาทสามารถซื้อเสื้อผ้าได้200คือเอาไว้กินสามารถทำแบบนั้นได้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆนะครับนี่คือไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งผิดนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็ผมมองว่าในหลายๆสังคมก็ไม่ต่างกันเวลาเราทำงานขึ้นมาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าเอาไว้ออกงานเอาไว้ทำงานเราใส่เสื้อผ้าซ้ำกันสามวันไม่สามารถทำได้นะครับไปทำงานซ้ำกันไม่ได้แต่กินกระเพราไข่ดาวซ้ำกันทุกวันไม่มีใครว่านะครับเพราะนั้นเสื้อผ้ามันกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าเราจริงๆแล้วหนังสือผมมีคติอย่างนึงว่าเราอยากให้คนแต่งตัวดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากช่วยกันก็คือแบบอย่าให้ดีแต่แต่งตัวถูกป่ะครับคือทำอย่างอื่นดีด้วยสังคมมันก็น่าอยู่แค่นั้นเองนะครับครับแล้วแฟชั่นที่เป็นสตรีทแฟชั่นเนี่ยกับแฟชั่นธรรมดาที่เราเห็นกันแบบเข้าไปในช็อปหรืออะไรแพงๆมันต่างกันเยอะไหมครับที่พี่ปูเห็นจากข้างถนนเนี่ยครับจริงๆแล้วสีแฟชั่นจริงๆมันคำว่าสีมันเป็นตัวบ่งบอกหมายถึงว่าเป็นแฟชั่นที่เราเห็นกันทั่วไปบนท้องถนนและเป็นณปัจจุบันนั้นไม่ได้มีใครจับแต่งเขาแต่งของเขาเองนั่นคือสตรีทแฟชั่นแต่เขาจะเอาจากเสื้อผ้าจากไหนเรื่องของเขาแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่จริงแล้วเดินบนถนนปกติได้ไม่ใช่ใส่ถ่ายแฟชั่นหรืออยู่บนแคทวอล์กหรืออยู่ในห้องนอนหมายถึงว่าที่คุณใช้ชีวิตปกติได้นั่นคือสตรีทแฟชั่นเพราะนั้นแบบสตรีทแฟชั่นก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหมายว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์นี้ฝนตกคนจะใส่อีกแบบนึงอาทิตย์หน้าแดดจัดๆก็อีกแบบนึงพอเข้าฤดูอีกแบบก็อีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นแบบทุกๆที่เนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเหมือนที่บอกว่าเชียงใหม่ก็จะมีสตรีทอีกแบบนึงครับพัทยาอีกแบบนึงกรุงเทพอีกแบบนึงแล้วกรุงเทพสยามกับจตุจักรก็คุณอีกแบบนึงและตรงนี้จริงมันสามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นเค้าเรียกอะไรเวลาเราไปดูคนป่ะเกาหลีอ่ะเห็นป่ะคนแต่งตัวอีกแบบนึงอยากไปดูคนเกาหลีแต่งตัวอยากไปดูคนญี่ปุ่นแต่งตัวไปดูคนบราซิลแต่งตัวเพราะทุกที่มันมีวัฒนธรรมแบบนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจากชีวิตของเขาพวกนั้นอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้ว่าไปแต่ละที่อ่ะแล้วมันมีแฟชั่นให้ดูไม่เหมือนกันถูกป่ะครับแฟชั่นมันเป็นสิ่งเหมือนที่บอกว่ามันความศิวิไลศิวิไลมันทำให้เบิกบานมันคือความสุขง่ายๆขั้นแรกเลยแต่งตัวสวยยังไม่เจอใครเราก็ยิ้มแล้วดูกระจกก็ยิ้มแล้วมันเป็นขั้นแรกของเขาเรียกว่าอะไรความสุขของมนุษย์อ่ะมันแบบว่าเป็นจุดแรกเลยแต่งตัวสวยผมยิ้มแล้ววันแรกออกกระจกปุ๊บยังไม่ได้เจอใครผมยิ้มแล้วมันมีความสุขแล้วแล้วก็อยากให้ทำงานอยากออกไปเจอใครอยากออกไปพูดจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นนะครับครับงั้นของพี่ปูเนี่ยเราจะเกริ่นมาประมาณนี้เราไปคนจริงๆที่เกริ่นใช่ไหมจริงๆหมดแล้วนะที่พูดไปหมดแล้วปลื้มนี่นะครับคนนี้ครับเขาเรียกสตรีทอาร์ตทุกคนอาจจะยังผมว่างงเคยเห็นคุณคนงานคนนี้ไหมครับน้องเด็กคนหนึ่งที่มีลูกตาบ้างอะไรบ้างจริงมันมาจากลูกสาวผมเองแหละนะคนเนี้ยคุณพ่อมือใหม่ครับเป็นป๊าฮะก็ผมก็ว่าคือถ้าเราพูดถึงเรื่องกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยครับคือหลายคนชอบถามผมมากเลยว่าเอ้ยน้องพ่นไปทำไมเนี่ยแล้วใครออกตังค่าสีให้วะเนี่ยบอกผมก็ซื้อเองอะพี่เฮ้ยเราจะพ่นทำไมวะพอเสร็จแล้วก็ขอสีผมกระป๋องสองกระป๋องเนี่ยพี่ต้องไปพ่นมอไซค์เนี่ยพี่ขอป๋องนึงได้ไหมอะไรเงี้ยผมโดนประจำอ่ะคือเขาก็จะงงว่าเราทำไปทำไมอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนะตอนที่ผมเริ่มพ่นแรกๆคือผมพ่นสีประมาณ10ปีละที่จริงแล้วพื้นฐานผมก็คือผมวาดรูปแหละแต่เด็กแล้วเขียนเรียนศิลปะอะไรมาแล้วก็เรื่องเดียวกับผมเรียนที่เดียวกับแอนเนี่ยครับผมก็อยู่วันนึงมันมีช่วงนึงที่คนมันพ่นสีกันเยอะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพ่นกันเต็มไปหมดเลยแล้วมันดูน่าสนุกมากเลยแล้วผมก็เลยลองเอาสีสเปรย์ไปพ่นเล่นดูอะไรครับพอพ่นแล้วมันรู้สึกว่าโหมันสนุกมากเลยแบบทุกอย่างมันเร็วมากพี่แบบว่าแป๊บเดียวผมไปพ่นรถก่อนเป็นรถแบบซากรถแถวหอพักผมตอนนั้นตอนเรียนอยู่คือไม่เล่นนะครับคือแถวลาดกระบังนี่ไงคนนี้ผมก็เพียบแล้วพ่นปุ๊บมันสนุกมากมันเร็วปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วมันเร็วมันเหมือนกับมันทำลายความคิดของผมไปเลยว่าผมเรียนศิลปะผมต้องค่อยๆเขียนรูปให้มันเสร็จทีละนิดทีละหน่อยมันช้า
แต่พอมาเจออารมณ์เนี่ยมันกระชากฟิลเราอะปุ๊บแม่งเสร็จโอ้โหแบบเอาอีกไปอีกพ่นอีกคราวนี้กลายเป็นว่าพ่นเต็มลาดกระบังกันหมดเลยพ่นจนผมอยู่ลาดกระบังไม่ได้ผมต้องย้ายออกมาเพราะว่าผมเผอิญพ่นบ้านพี่ที่เขาเป็นทหารแล้วผมไปพ่นละครั้งแรกเขาโมโหผมมากเลยคือแบบผมไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยผมไม่คือเจตนาผมไม่ตั้งใจพ่นเพื่อมันทำลายให้กำแพงเนี่ยมันแบบเละอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยขาวเว้ยโอ้เอามันให้เละเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมอยากให้มันสวยๆผมบางทีผมไม่เห็นกำแพงล้างๆแบบถ้ามันมีไอ้อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะสวยขึ้นคือเราไปมโนแทนเราเชื่อเราเชื่ออย่างนั้นมันต้องสวยขึ้นแล้วทุกคนต้องเชื่อเหมือนเราผมคิดอย่างเงี้ยผมก็เลยซัดเลยแต่ว่ามันไม่มีใครคิดเหมือนผมไงครับตอนแรกโดนซัดเลยตอนแรกผมทำคือผมเละมากคือมันคืออย่างว่าคือเราทำแรกๆเราก็มันยังไม่มีการพัฒนาอะไรเงี้ยมันก็เละๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเราอ่ะแต่เราพ่นไปเรื่อยอยู่แล้วจนผมก็ย้ายออกมาอะไรเงี้ยตอนหลังๆผมก็คิดว่าเราควรจะต้องพัฒนาให้มันดีๆหน่อยครับก็เลยแบบฝึกฝนให้มันแบบไม่ได้แบบคราวนี้ผมก็เปลี่ยนวิธีการผมมองว่าบางทีพื้นที่ที่มันเทพเราพื้นที่มันเป็นพื้นที่แบบรกร้างอ่ะแบบกำแพงหรือว่าบ้านเก่าๆที่เขาทุบอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เราไปทำได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็ทำตอนกลางวันได้เลยไม่มีใครว่าอะไรเลยครับพอตอนหลังไม่เหมือนกับว่าพอเราไปทำแล้วคนมันเห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำเลยทำผมก็เหมือนกับว่าเขาก็โอเคนะมันเหมือนกับว่าคนไทยใจดีด้วยเวลาเราออกไปทำอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยโอเคน้องเอาเลยเต็มที่เลยเอาข้าวเอาน้ำมาเลี้ยงงงฝรั่งมาคือไอ้พวกเนี้ยฝรั่งมันก็ทำกันทั้งโลกนะครับแล้วมันชอบมาเมืองไทยมากเลยมันจะอีเมลหาผมตลอดไอ้อเล็กครับคนไทยฟรีมันเหมือนกับว่าเมืองไทยมันชอบมาเที่ยว1ละแล้วมันไอ้คนพ่นสีมันไปไหนมันก็จะพ่นแล้วมันรู้สึกว่าวันนี้เอากระป๋องมามั้ยไม่ได้เอามาครับตัดไปเลยถ้าเอามาเดี๋ยวมันจะแบบมันจะมีเรื่องอ่ะคือเราเรื่องพวกนี้มันจะมีลูกสาวผมอีกคนนี่นั่นแหละไอ้พวกฝรั่งเนี่ยมันมามันชอบมันจะมาพ่นมันจะคอนเนคหาเหมือนหาไม้กันหมาหาเจ้าถิ่นอ่ะถ้ามันมาตัวลอยๆมันจะแบบเอ้ยมันไม่รู้จะไปไหนกำแพงอยู่ไหนมันมาคอนเนคแล้วก่อนเลยเอ้ยอเล็กเดี๋ยวเราจะมาพ่นนะไม่เคยรู้จักแม่งเลยแต่มาตีกับกูจังเลยแบบเอ้ยพาเราไปพ่นหน่อยเราก็ว่างก็เราก็ไปพ่นสีกันก็พาฝรั่งไปพ่นพอมันพ่นมันก็เหมือนกับว่ามันมาเห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเราอ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมันชิววะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ล้างๆมันจะต้องเป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือเปล่ามันก็มีแต่ว่าอารมณ์บทคนรอบข้างอ่ะเขาจะแบบเฟรนลี่เวลาเขาเห็นเราทำเราเขาเห็นความตั้งใจเสร็จแล้วก็ภาพเนี่ยครับมีเกิดมีเป็นปฏิสัมพันธ์ในชุมชนกันขึ้นมาใช่ไหมเด็กๆมาร้องกระจองงอแงเลยเป็นกวินหรือไปพ่นเป็นกวินไหมเป็นกวิ้งได้ยินมาไกลๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนในนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วเด็กช่างกลนะประมาณนั้นเนาะเด็กช่างกลที่พ่นอย่างเงี้ยมันต่างกันอย่างนั้นเขาจะแถตัวเองว่าเป็นสตรีทอาร์ตได้ไหมคือมันก็มีต่างกันยังไงครับถ้าเราจะเอาให้ถึงรากของคำว่ากราฟฟิตี้หรือการพ่นก็มันก็คือการประกาศตัวตนนั่นแหละประกาศว่าเราคือคนเนี้ยทำตรงเนี้ยแล้วมันจะมีความเป็นโรคจิตส่วนตัวว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นมันแต่มันจะอุ๊ยไปพ่นไว้แล้วตรงเนี้ยมันจะรู้สึกของมันเองอย่างช่างกลก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นกราฟฟิตี้แบบขั้นรากพื้นฐานเลยมันก็ว่าได้ก็คือไปพ่นแสดงตัวตนไม่สนหรอกว่าใครอะไรทำลายหมดกูพ่อสถาปนาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อของเขาว่าเขามีความสุขของเขาไงแต่ว่าเราก็นับได้ว่ามันเป็นกราฟฟิตี้มันเป็นกราฟฟิตี้แต่ว่าอย่างที่เราทำมันเหมือนกับว่ามันก็มีหลายทัศนคติของคนพ่นอย่างเราคิดว่าเราทำศิลปะข้างถนนไงเราก็จะมองว่าเราเห็นพื้นที่เสร็จแล้วเราจะจัดจานพื้นที่ตรงนั้นให้มันเกิดความพิเศษอะไรขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะทำให้มันแบบทำลายมันอะไรเงี้ยอย่างเราเล่นกับบริบทของพื้นที่เช่นอย่างแอร์ลองเปิดผมเห็นลูกงูอย่างสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับผมก็ไปยืนมองบนขวาเห็นไหมครับใช่เราคือเราไปเจอพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะคิดกับบริบทของมันทั้งหมดว่าเฮ้ยเสาไฟฟ้ามันห้อยอยู่ทั้งหมดมันก็คือเหมือนกับมันเป็นเรื่องของที่เราเอามาทำงานได้หมดเป็นคอนเซ็ปต์เราได้หมดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเราเล่นอะไรกับสายไฟได้บ้างกับพื้นที่ตรงนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราทำก็เลยกลายเป็นอันนี้ผมไปนั่งมองอยู่พักนึงนั่งมองเอ้ยมันคือยังไงดีจะทำอะไรก็ค่อยๆสเก็ตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเป็นอันนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับคือผมคิดว่าไอ้สายไฟเนี่ยทุกคนก็คงคิดว่ามันเป็นไอ้แค่ไอ้สายไฟง่ายๆแค่นี้แต่ว่ามันผมว่ามันสะท้อนอะไรความเป็นประเทศเราได้เหมือนกันนะแค่นี้เองแบบก็มันหนีวะอะไรเงี้ยมันส่งมันบ่งบอกถึงแบบไม่อะไรสักอย่างง่ายๆระเบียบของประเทศเราสบายเว้ยเอาให้เลยแบบติดเน็ตทีนห้อยมั่วเลยที่บ้านผมอะไรเงี้ย
ช่ไหมแล้วก็มันก็แบบผมก็พ่นลูกสาวผมเหมือนเราถูกรัดอยู่อะไรอยู่เหมือนเราอยู่เมืองเราอยู่เมืองเราทุกคนมันต้องรู้สึกหมดเราต้องนั่งอยู่ในรถในนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราสะท้อนถึงความเป็นเมืองแล้วก็สภาพแวดล้อมตรงนั้นอะไรเงี้ยคือพยายามเอาสิ่งที่เราคิดกับความที่เรารู้สึกกับตรงนั้นไปใส่ให้มันเป็นงานของเราเรารู้สึกว่าไอ้เงี้ยมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกับการที่เดินออกไปแล้ววันนี้วันที่31สิงหาคมสถาปนาอะไรของมันแล้วก็ใครจะไปวะเคยไปป่ะเราเคยคิดให้มันสถาปนาที่31แล้วกูไปดีป่าววะเอ้ยเคยมองเอ้ยรู้ว่ามันมีอะไรวะถ้าเราลองไปดูไม่อาจจะมันก็ได้เป็นบัตรเชิญปาร์ตี้ไปงานไปไม่โดนแน่ๆไม่รู้เหมือนกันเอ้ยมาทางไหนวะเอ้าบอกกูทำไมอ่ะให้เราไปอะไรเงี้ยพอมันเกิดอย่างเงี้ยมันเป็น culture มันเป็นวัฒนธรรมนี่คืออาจจะคือความแตกต่างระหว่างที่ถามว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ไปถามพี่ปูนิดนึงพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บแฟชั่นจะเกิดไหมพี่จริงๆแล้วมันไปพร้อมกันหมดแหละคำว่าสตรีทนะคำว่าสตรีทมันมีสตรีทเป็นตัวคลุมสตรีทเพราะว่าผมก็ต้องแต่งตัวจริงๆมันไปด้วยกันหมดมันไปด้วยกันหมดผมมองว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจนะแต่พอโตขึ้นพออยู่ในวงการแฟชั่นก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นบริบทสังคมแล้วทุกวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาไม่ได้พ่นกันฟรีๆนะครับเขามีค่าตัวในการพ่นหลายๆเขามันเป็นอาชีพแล้วมันมีรายได้มหาศาลแล้วถ้าเราอยู่โทษนะถ้าอยู่ในวงการแฟชั่นหรือติดตามสื่อเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีพวกแบรนด์เสื้อผ้าเยอะแยะเลยครับที่เขาเรียกว่าคอลแลบคอลแลบหรือมาแบบมาจับมือกับพวกอาร์ติสต์พวกนี้แบบทำภาพสกรีนลงบนเสื้อหรือว่าไปพ่นร้านสวยๆสังเกตพวกร้านอาหารเดี๋ยวนี้จะมีแบบเนี้ยพวกก็คือเหมือนกับว่าผมเสริมนิดนึงว่าอันนี้ข้างล่างใช่ไหมคือผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นพวกมือบอลช่วยเขาสามารถทำไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างพี่จ้างเปิดร้านอาหารพี่จ้างมีสตรีทอาร์ตมีภาพเพ้นท์ข้างในร้านไหมครับพี่ร้านพี่จ้างภาพเพ้นท์ไม่แบบพี่จ้างก็คิดว่ามันสำคัญใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับผมDecorate จริงๆแล้วผมทำงานศิลปะร่วมสมัยไงแล้วก็มันก็เป็นภาพลักษณ์หนึ่งในตัวร้านอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเล่ากันอีกรอบเลยนะได้ครับคือเราสงสัยว่าแล้วคนแบบเนี้ยผมเชื่อว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นน่ะมีเด็กแบบนี้หมดใช่ไหมหลังจากที่อเล็กไปราชบุรีไปต่างจังหวัดมาเขาสามารถเป็นอาชีพได้เด็กที่ชอบพ่นกราฟฟิตี้ใช่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นงานอย่างนึงอ่ะคือมันก็แบ่งเป็นพาร์ทไปไงว่าอารมณ์ที่เราออกไปพ่นก็คือเราสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเราก็ไปพ่นแต่พอมันก็เหมือนแบบว่าโชคดีอย่างนึงเป็นอาชีพได้ยังไงผมอยากรู้คือเหมือนกับว่าเราไปพ่นตามที่สาธารณะใช่ไหมมันเป็นตามกำแพงตามเมืองอะไรเงี้ยคืออย่างมันดีอย่างนึงคือว่าอย่างศิลปะบ้านเราคือต้องบอกว่าคนไม่ค่อยได้เข้าแกลเลอรี่เท่าไหร่หรอกคือเข้าจริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะเพราะว่ายังไงคนก็ต้องทำงานนู่นนี่นั่นก็ยังจะต้องแบบไม่มีเวลามันเป็นส่วนเกินแต่ว่าเราเอางานเข้าไปอยู่กับสภาพแวดล้อมจริงๆมันก็เหมือนกับว่าทำให้งานศิลปะมันใกล้ชิดกับคนได้มากขึ้นในความรู้สึกผมอะอย่างน้อยเขาต้องนั่งรถไม่ผ่านเขาต้องเห็นละเอ้ยอ๋อมีนี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นการโฆษณาไปในตัวไงว่าเอ้ยมันมีตัวนี้เห็นบ่อยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันคืออะไรก็เกิดคำถามอะไรว่าใครเป็นคนทำทำไมมันเห็นบ่อยจังไอ้นี่ตรงนี้มันก็เหมือนกับเราทำป้ายโฆษณาทำไมคือนามบัตรทำไมพวกงานคอมเมอร์เชียลต่างๆมันติดป้ายใหญ่บนบิลบอร์ดมันซื้อจ่ายเงินไงใช่ไงแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์จ่าย แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปโฆษณาตัวเองหรอกคือเราทำเพราะเราชอบแต่ผลพลอยได้มันคือมันได้โฆษณาไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยความสนุกของมันอยู่ที่การต้องไปบุกรุกด้วยไหมนิดนึงแบบถ้าไม่ได้บอกใครไปถึงซัดเลยแล้วกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะกลับมาแม่งคือถ้าให้นี่ไม่เอาใช่ไหมเอาพี่ให้ไม่เอาแต่ว่ามันเซนซิทีฟอะพี่ของเนี้ยบางทีผมไปพ่นอะผมอยากพ่นผมก็พ่นอะแต่พอเวลาบางคนเขาบอกน้องไปพ่นในบ้านพี่เลยดิพี่มีกำแพงให้พ่นฟรีนะแต่ตอนนั้นผมไม่อยากพ่นแล้วอะคือมันเป็นคือเหมือนกับเราทำบุญอะพี่แบบคนคือคนทำกับข้าวขายไอ้พี่เราทำแบบข้าวขายอ่ะเวลาเราขายเขาก็ต้องเอาตังค์อ่ะแต่เวลาเราไปวัดอ่ะเราก็ไปทำบุญมันทำแบบข้าวเหมือนกันแต่มันคนละแบบกันแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นน่ะติดถนนมันมีใครก็ได้ที่สามารถเห็นได้เดินนั่งรถผ่านแล้วเห็นอะไรเงี้ยบางทีผมก็ทำได้แต่อย่ามาบอกนะว่าพี่จะเอาอย่างเงี้ยกำลังซ่อมรถอยู่ผมเคยเจอแบบเป็นอู่ซ่อมรถอ่ะน้องพ่นเลยแต่เอาคนกำลังซ่อมรถได้ไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราถูกปิดกั้นจินตนาการไปละเฮ้ยอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเราไม่แฮปปี้ที่จะทำแล้วอะแต่ถ้าบอกน้องทำเลยเต็มที่เลยอะไรก็ได้โหพี่โคตรดีเลยวะอยากพ่นมากเลยมันจะเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกพี่มันก็คือเพนเตอร์คนหนึ่งก็คือจิตรกรคนหนึ่งอะนะใช่เราจริงๆเปลี่ยนเฟรมมาเป็นแต่ส่วนใหญ่คนก็ชอบ
เขาบอกให้เราไปพ่นแต่เขาพ่นในห้องนอนอะไรเงี้ยแต่แบบอ้าวมันไม่มีใครเห็นอ่ะอย่างนั้นมันก็ต้องเหมือนกับว่าจ้างแล้วอะไรเงี้ยศิลปินคนไหนอยากจะขายรูปไปแขวนในห้องนอนนะเนาะมีใครมีกำแพงบ้านเหลือไหมครับจังหวัดไหนไหมครับมีกำแพงเยอะไหมครับใช่อย่างไอ้รูปเนี้ยที่ผมรูปอยู่ถ่ายกับเด็กๆนะครับผมไปปั่นจักรยานไปราชบุรีแล้วก็ผมก็พกสีใส่หลังจักรยานผมไปผมคิดว่าผมเคยหนีน้ำท่วมไปปีนึงแล้วปีถัดมาผมอยากจะย้อนทางเดิมที่มันเป็นเส้นทางของการหลบหนีภัยพิบัติของผมเนี่ยไปจุดหลบภัยผมที่สวนพึ่งผมจะปั่นจักรยานไปอีกรอบนึงแล้วผมจะพ่นระหว่างทางไปถ้าผมเจอกำแพงล้างผมจะพ่นเป็นเพนกวินกำลังย้ายบ้านมันกำลังเพราะว่าเหมือนกับเพนกวินมันย้ายทำไมวะเพราะว่าอ้าวมันอาจจะสื่อถึงสภาวะโลกร้อนอะไรที่แบบเรากำลังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยให้เหมือนกับว่างานผมมันมีเมสเซจอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเห็นแล้วก็คิดตามอ่ะว่าเฮ้ยทำไมเพนกวินวะแล้วทำไมมันไปทางนี้หมดเลยวะถ้าเกิดบังเอิญใครไปลาดลีมันไปตั้งแต่ระหว่างทางผมมันก็จะเห็นเพนกวินลองไม่เชื่อลองใครไปลาดลีสวนพึ่งลองแล้วมองไปเรื่อยมันอาจจะเจอเพนกวินผมก็ได้จะไปถึงสวนพึ่งเลยอะไรเงี้ยครับลองมาถามพวกพี่ๆเขาว่าแล้วอย่างเงี้ยในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดพวกพี่ๆที่เขามาเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเรื่องแบบนี้ได้ไหมพี่จริงๆผมก็ได้ยินข่าวเดี๋ยวย้อนนิดนึงไม่ผมเข้าใจถูกนะว่าจริงจริงแล้วมันเหมือนศิลปินกลุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่อยากวาดรูปบนเฟรมบนกระดาษที่วาดรูปเขาคืออีกเฟรมอีกแบบหนึ่งถูกป่ะครับจริงแล้วมันนั่นคือที่มาใช่ใช่ผมก็ยังทำงานที่มันเป็นชิ้นงานของผมแต่อารมณ์นึงเราก็อยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมไปหาแรงบันดาลใจไปเจอคนบางทีเราไปอย่างเงี้ยเราไปเจออะไรด้วยเราที่เราไม่ได้คิดอย่างผมไปเจอเด็กๆพวกเนี้ยไปเจอชาวบ้านผมปั่นจักรยานไปสวนพึ่งเนี้ยผมเจออะไรเยอะมากเลยแบบไปเจอพี่คนนึงแขนขาดอยู่กลางภูเขาผมปั่นจักรยานแบบขึ้นเขาลงเขามันผมจะตายอยู่แล้วอะผมไม่มีน้ำไม่มีอะไรผมก็แบบโยนจักรยานทิ้งยืนจะหมดแรงแล้วเดินหอบแฮกๆอยู่อะแล้วเขามีพี่คนนึงแบบชูมือมาแต่ไม่มีมืออะพี่แบบน้องมานี่มาหาพี่มาพักบ้านพี่ก่อนได้เลยอะไรเงี้ยผมก็ได้ครับได้ครับผมก็ไปพี่แกไม่มีแขนอะข้างหนึ่งแล้วแกก็แบบแกสร้างบ้านของเขาเองเป็นกระต๊อบบ้านเขาหลังเป็นกระต๊อบอยู่ในหุบเขากำลังเฝ้าสวนอะไรเงี้ยอยู่กับลูกสาว8ขวบแล้วก็เขาก็ดราม่ามากบอกว่าเนี่ยพี่อะกินข้าวกับน้ำตา ตอนที่แม่มันหนีไปตอนมันได้3วันพี่ก็เลี้ยงมันเนี่ยบ้านพี่ทำเองหมดแล้วเขาไม่มีแขนอะแล้วเขาอยู่กันผมก็แบบเหมือนเราไปเจอชีวิตคนอีกแบบหนึ่งที่เขาอยู่แบบกลางหุบเขาอยู่กับธรรมชาติแต่เขามีน้ำใจอ่ะแบบอยู่บ้านพี่ได้เลยนะคืนนี้นอนได้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยพ่นแผ่นควินบ้านพี่เขาไปตัวหนึ่ง พี่ผมขอพ่นตัวนี่เอาเลยพ่นเลยแล้วน้องไปโรงเรียนไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อไปในภูเขานี่แหละมีคนพาไปส่งแล้วก็เราก็นึกถึงลูกเราไงเขาอยู่เขาเป็นพ่ออยู่กับลูกสาวสองคนเลยเราก็อินแบบมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปเจอแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างโดยการเดินทางของเราด้วยอะไรเงี้ยเราเลยทำงานด้วยนะครับอย่างพี่ปูเคยเล่าให้ผมฟังว่ามีประเทศใช่ไหมพี่ไม่บราซิลก็อาร์เจนตินามันจะมีอย่างนี้คือกลุ่มแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มก้อนที่เห็นชัดเจนแล้วมีกลุ่มศิลปินหรือว่าศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาก็ประกาศตัวว่าเนี่ยในประเทศนั้นๆในเมืองนั้นๆใครอยากบริจาคพื้นที่ตึกเนี่ยให้พวกเขาไปเพ้นเนี่ยบ้างทำโดเนทนะครับว่าโดเนทพื้นที่โดเนทตึกบางตึกเนี่ยแบบว่าโอเคบางตึกมันตึกสวยแล้วไม่อยากทาสีใหม่ก็ให้พวกนี้เข้าไปเพ้นท์ก็บริจาคเขาจะปักหมุดเป็นจุดๆเลย10กว่าจุดนะครับทั่วเมืองหลวงเลยแล้วก็จะประกาศว่าวันนี้จะมีกลุ่มศิลปินคนนี้ไปเพ้นท์ตึกนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วคนก็ไปมุงดูกันพอหลังจากเพ้นท์เสร็จ10กว่าจุดปุ๊บก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวไปใครไปจะทำเป็นทัวร์เลยครับก็ไปดูทีละจุดดูพวกนี้มันเวลาถ่ายรูปมันสวยมากแล้วคนเวลาภาพพวกนี้คือภาพศิลปะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วยเออในแง่แบบนี้ผมมองว่าทุกอย่างบนโลกนี้ที่ลอยมันทำเป็นเงินได้หมดเลยทำธุรกิจได้หมดเลยทำทุกอย่างขอเสริมนิดนึงที่ผมเคยมีฝรั่งมากรุงเทพไปแหละแล้วเขาก็ติดต่อมาหาผมบอกเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยสักพักนึงอยากให้ผมพาไปดูกราฟฟิตี้ตามในกรุงเทพได้ไหมผมก็เลยพาเขาไปดูเดี๋ยวก็มีกำแพงนี่ผมก็พยายามคิดว่ามันมีจุดไหนบ้างนะที่มันมีเพราะผมทำผมจะรู้ว่าในกรุงเทพมันมีจุดตรงไหนบ้างก็พยายามดูเส้นทางที่แบบเออเราเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปดูตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วก็จะกลับมาพอดีอะไรเงี้ยผมก็พาเดินเลาะเลยเดินไปเรื่อยนั่งเต็กตุ๊กหน่อยมาต่อก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับเอนจอยมากพี่มันได้เดินเข้าวัดเลาะทางรางรถไฟไปหัวลำโพงผ่านศิลปะไปดูกำแพงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วซึ่งมันมีทัวร์กราฟฟิตี้ไงพี่เหมือนที่พี่บอกใช่ไหมเมืองไทยมันก็เหมือนกับมันก็เริ่มมีไงอย่างที่อังกฤษนะครับแบบว่ามันมีแบงซี่คนนึงที่มันเป็นกราฟฟิตี้
สตรีทอาร์ตอังกฤษที่มันดังมากเลยครับเวลาเมื่อก่อนมันพ่นมันก็โดนจับแหละพอคนเริ่มชอบกลับกลายเป็นว่าคนมันเริ่มเสาะหางานของแบงซี่ว่าไปทำที่ไหนก็จะไปดูแล้วก็หลังๆเนี่ยแบงซี่ไปทำไว้ที่ไหนครับเขาก็จะมีพลาสติกไปบล็อกไว้เลยว่ากันคนอื่นมาพ่นทับไงเพราะว่าชิ้นงานชิ้นงานนั้นมันสามารถดึงให้คนมาตรงนั้นไงแล้วร้านค้าบริเวณนั้นเขาก็จะได้ผลพลอยได้จากการขายของนู่นนี่นั่นไปด้วยร้านเซอร์วิเนียหรือใช่คนจะมาทัวร์ดูเลยอะไรเงี้ยครับแปลว่าอย่างนี้ในแต่ละภูมิภาคที่พี่เข้ามาก็จะมีอาร์ติสที่เขาอาจจะยังไม่เห็นหรืออาจจะยังไม่แสดงแววออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปั้นเขาโดยที่ไม่ต้องให้เขามากรุงเทพก็ได้ดิจริงทุกที่มันก็มีกำแพงหมดไงครับแบบมันก็เป็นตึกมีพื้นที่ที่มันสามารถทำเป็นงานศิลปะกับเมืองได้อะไรได้หมดอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นก็มีกรุงเทพอะที่มันทำกันโดนจับบ้างโดนอะไรบ้างทำถูกต้องบ้างเวลาโดนจับโดนถึงขั้นไหนครับผมก็เคลียร์เลยครับผมพี่คนไทยใจดีนะตำรวจใจดีแบบผมว่าตีเรื่องน่าเศร้าเลยผมไม่รู้จริงอะพี่ผมทำศิลปะทำศิลปะไม่ทำที่บ้านวะคือเราจะบอกเขาไงว่าถ้าไม่ทำที่บ้านมันก็ไม่ใช่สตรีทอาร์ตดิพี่แต่ที่เราโดนมันเป็นพื้นที่ล้างนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบกันไว้แหละแต่หลังๆก็เราก็ไม่มีปัญหากันรับแต่มันก็มีบ้างที่เราก็ไม่รู้แต่แบบว่าเราก็เคลียร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าบ้านเราอะเราไม่จำเป็นจะต้องไปแอบทำอะไรเหมือนฝรั่งเขาอะไรเงี้ยเพราะบริบทของบ้านเรากับบริบทของฝรั่งมันไม่เหมือนกันใช่บ้านเรามันสามารถที่แบบไปคุยกันได้พี่ผมเนี่ยว่ากำแพงพี่โคตรเจ๋งเลยว่าถ้าผมเนี่ยเอางานเขาดูเนี่ยผมทำเป็นตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาว่าเอาเลยทำเลยอย่างล่าสุดผมเพิ่งไปนี่ไงไอหัวเนี่ยผมไปนี่มาวังน้ำเขียวก็เอาสีไปด้วยอะไรเงี้ยอะไรก็ไปต่างประเทศตั้งหลายที่ตั้งไปพ่นมาใช่ไหมตั้งหลายที่ใช่พี่แต่ผมไม่เอามาเพราะว่ามันไม่ทอพี่มันเที่ยวต่างประเทศไปแล้วโอเคไปพม่าไปมาก็นั่นก็อย่างไปวังน้ำเขียวผมก็ไปพ่นเนี่ยอย่างอันบนซ้ายเนี่ยคือเวลาไปพ่นเนี่ยมีขึ้นเครนก็มีบ้างครับแล้วมันต้องทำยังไงต้องติดต่อเครนอะไรนี้มาแล้วต้องคนนั้นต้องงงไหมครับอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำกันก็มีเครนให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าขึ้นไปก็เว่อร์นิดนึง ขึ้นไปก็จะมีคนโผล่ทางหน้าต่างแบบน้องๆรู้ไหมเนี่ยปีแล้วอ่ะมันมีคนตกตรงนี้ไปตายคนข้างล่าง จะบอกกูทำไมวะ แล้วมาบอกตอน4 ทุ่มผมทำตอนคืนแบบอะไรของมันวะสักพักมาอีกละมีเด็กด้วยนะตายเลยอะไรเงี้ย4 คนพี่ปรากฏเนี่ยไม่รู้จริงหรือไม่จริง4 คนที่ตายที่เนี้ยผมก็แบบโอ้โหผมก็เลยพ่นเด็กตกลงมาเลยอ่ะ มันมีโปรเจกต์หนึ่งอ่ะที่ผมเคยตามข่าวมาไปพ่นที่จังหวัดไหนครับราชบุรีเป็นพ่นบนเขื่อนนะครับใช่ไหมเป็นโมเดลแบบยังไงฮะตัวนั้นเป็นโมเดลเท่มากราชบุรีนะครับตอนเนี้ยคือกลุ่มพี่ๆที่นั่นเขากำลังทำให้เมืองเขาเป็นเมืองของศิลปะให้ศิลปะนี่มันไปอยู่กับชีวิตของคนจริงๆได้ตามแทรกตามร้านตามร้านอาหารตามร้านขายของอะไรทุกอย่างให้มันเหมือนกับว่ากลมกลืนไปกับวิถีของชีวิตของคนไปเลยครับ มันจัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆปีที่แล้วก็มีอาร์ตนอร์มอลเอาร้านเอาอะไรเป็นศิลปะมาแล้วปีนี้ก็เหมือนกับว่าตรงเขื่อนเนี่ยเขาจะทุบซึ่งมันน่าเสียดายพี่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่เดินที่มันแบบมันเดินแล้วมันอากาศดีมันถ่ายเทดีแบบริมแม่น้ำแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนเป็นลานจอดรถแล้วเขาก็เลยเกิดความคิดว่าไหนๆมันก็จะถูกทุบทิ้งแล้วอะเรามาทำให้มันเป็นพื้นที่ของศิลปะช่วงระยะสุดท้ายของมันก่อนที่มันจะโดนทุบไปกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพ้นภาพลงบนเขื่อนเลยใช่ปะใช่ซึ่งคนไม่ดูนะพี่ผมไปพ่นสีเนี่ยผมก็ไปคุยกับคนไงคนก็มาดูผมก็สวัสดีครับก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยบอกรู้ไหมเนี่ยว่าตรงเนี้ยเขาจะทุบนะครับเขาก็เอ้าเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกเอ้าพี่ไม่รู้อะคือส่วนใหญ่คนไม่รู้พี่คือรัฐบาลทำอะไรนะครับคนไม่รู้ทั้งที่คนส่วนใหญ่เขาห่วงแหนเขื่อนนั้นนะเขาชอบที่เขาจะมานั่งกันเนี่ยคุณอันเล็กอันนี้ด้วยปะอันไหนนี่ด้วยปะอันนี้ลาดลีครับที่ก็ที่ผมไปผมเลาะไปเรื่อยเลยเจอหน้าผาผมปีนขึ้นไปพ่นนี่มีป้ายหาเสียงคุณก็ไปใช่ครับแสดงเลยใช่ไหมครับเพื่อแผ่นดินนี้ครับก็อันเล็กครับเพื่อแผ่นดินนะครับผมนี่เพนกวินตีลูกผมปีนขึ้นไปผมลุงไม่ได้ไอเด็กไอเพนกวินตัวเล็กนี่มันกำลังจะปล่อยยานเอาปล่อยขีปนาวุธไอ้นี่ไปปล่อยทำไมไปยิงเขาทำไมพูดถึงเรื่องระบบสังคมใช่ไหมใช่ไอ้นี่ไม่สนใจอันนี้ที่บางสะพานนะครับแล้วไม่ให้ลูกคุณดูดบุหรี่ล่ะมันชิว นี่ใช่ไหมนี่มาที่วังน้ำเขียวอันนี้ไอ้เจแปนนะครับผมไปกับเด็ก7 ขวบบอกพี่เล็กครับผมอยากพ่นกราฟฟิตี้อ่ะ โอเคเจแปนเดี๋ยวจัดให้ มันเดินมามันเจอตรงเนี้ยมันคนเห็นนะเนี่ยพี่เล็กผมเจอที่พ่น
เนี่ยมันคนละอันเลยเจแปนอันนึงพี่เล็กอันนึงแล้วมีความสุขมากทำงานกับเด็กอ่ะมันสดอ๋ออันนี้คือของน้องเขาเหรอใช่อันนี้ครับอยู่ข้างหลังอ๋อน่ารักอืมก็ทำให้พื้นที่ที่แบบถูกทิ้งมีชีวิตได้ตอนแรกก็ไม่รู้ผมจะไปขอเขาว่ามีบ้านก็แต่เขาไม่อยู่ไงผมก็เลยพ่นก่อนเลยแล้วมาค่อยมาแล้วค่อยเคลียร์อะไรเงี้ยแต่ราชบุรีนี่เป็นโมเดลที่ดีมากใช่คือเกิดว่าผมว่าถ้าทุกจังหวัดมันทำให้มันมีแล้วมันก็จะเกิดความเคลื่อนไหวแบบเกิดสิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยพี่มีคนทำเสื้อไปขายอาหารไปลงอาหารแปลกๆมันเกิดกิจกรรมมันเกิดกิจกรรมนะแต่ว่ามันต้องเหนื่อยนะพี่ถ้าอย่างที่ราชบุรีก็คือพูดข้อว่ามันเหนื่อยอ่ะมันก็คือเหนื่อยมากคือคนทำงานมันต้องแบบบู๊ต้องไฟต้องหาพื้นที่ต้องดีลกับเทศบาลต้องทำกับอะไรมันหลายอย่างมากพี่แต่ขวาถ้าให้มันเกิดโปรเจกต์ขึ้นมามันก็ต้องทำงานเยอะเหมือนกันเลยครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีศิลปินหลายๆคนที่แบบพร้อมที่จะไปอย่างนี้แต่ว่ามีอีกหลายจังหวัดที่มีที่โล่งพร้อมที่ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิตี้หรืออะไรก็ตามผมมีความคิดว่าหล่อรอลูกโตอีกหน่อยให้มันเดินไปโรงเรียนเองได้ผมจะปั่นจักรยานไปทุกจังหวัดเลยแบบผมไปไม่ทุกจังหวัดไงผมอยากไปไล่ทุกจังหวัดเลยนะตั้งแต่เหนือลงมาให้มันครบทั้ง70กว่าจังหวัดเนี่ยให้มันครบเลยแล้วก็เราไปพ่นงานผมไว้แต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยให้ผมรู้สึกว่าผมได้ไปที่นี่แล้วแล้วไปทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยจองกำแพงไว้นะครับแต่ละจังหวัดนะครับขอจองจริงๆนะมันเราอยากไปให้ครบแล้วประเทศเราเคยคิดว่าจังหวัดไหนที่เรายังไม่เคยไปบ้างมันเยอะแยะเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรที่เราเพราะเรายังไม่ไปใช่ไหมสิ่งที่เล็กได้คือระหว่างทางไอ้ข้างๆถนนเนี่ยที่มันเจอใช่ไหมเจอคุณน้าคนนั้นที่ดราม่าใส่เจอไอ้เด็กเจอแฟนเจอน้องคนนี้เจออะไรเยอะอะไรเงี้ยระหว่างทางถ้าเราไปด้วยอย่างผมชอบไปด้วยจักรยานอะไรเงี้ยมันก็ละเอียดไงเราหยุดได้ตลอดเลยครับผมเห็นพี่ปูชอบไปช้อปปิ้งตามต่างจังหวัดบ้างผมคนบ้าตลาดนัดบ้ามากตลาดนัดผมว่าตลาดมันคือมันมีเสน่ห์มากสำหรับผมนะผมขับรถผมเบรกเอียดเลยถ้าสมมติว่าเจอตลาดนัดปกติแล้วมันจะเป็นพวกกองเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าที่แบบเราไม่เคยเห็นนะอะไรเงี้ยแล้วแต่บอกตลาดนัดแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ของมันจริงๆผมแบบผมชอบไปจตุจักรมากสยามผมก็ไปตลาดโรงเกลือก็ไปโรงเกลือรังสิตตลาดนัดธรรมดาตลาดรถไฟตลาดนัดกลางคืนราชดาผมไปหมดอ่ะผมมองว่าแต่ละที่มันมีบริบทของมันแล้วมันมีเสน่ห์ของมันของไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่แล้วก็ตลาดแต่ละที่เนี่ยผมว่ามีมูลค่ามหาศาลเลยผมมูลค่ามหาศาลมากนะเวลาเงินมันหมุนเวียนนะแค่ขนาดตลาดของเก่าที่เราไม่ใช้อ่ะพอไปวางปุ๊บมันกลายเป็นของมีค่าสำหรับอีกคนเลยเออจริงผมชอบพวกตลาดแบบนี้มากจริงๆตลาดผมว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบริบทใหม่ของสังคมประเทศเราเนาะสังเกตดูนะว่าตลาดรถไฟที่มันบูมขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่ครับตลาดรถไฟนะครับนี่ตลาดรถไฟลองดูเฮ้ยล่าสุดโดนทุบแล้วนะครับนั่นน่ะดิครับของดีๆเราไม่ค่อยอนุรักษ์มันไว้นี่มันมีเสน่ห์ของมันมันมีเสน่ห์ของมันเจ้าจักรเนี่ยมันเป็นที่จริงๆแล้วเจ้าจักรเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนัดวันหยุดนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมั้งไปแล้วจะไปเหรอพี่ไม่มันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนต่างชาติแบบรู้สึกว่ามันขึ้นชื่ออยู่ในหนังสือท่องเที่ยวเขารู้จักพร้อมกับคำว่าชื่อกรุงเทพก็คือต้องมาเจต้องมาข้าวสารอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบอยากให้อนุรักษ์กันไว้แล้วรู้สึกว่าจริงๆมูลค่ามหาศาลมากเลยตลาดเสื้อผ้าตลาดขายส่งอะไรประมาณนี้แล้วตลาดขายส่งประเทศไทยเก่งมากเลยนะตามแพทินัมอะไรพวกนี้นี่คือจริงๆมันคือบริบทของแฟชั่นเหมือนกันก็เราจะบอกว่าสีแฟชั่นเนี่ยเป็นตัวทำนายอนาคตของพวกวงการเสื้อผ้าได้เลยดูว่าเขาใส่อะไรกันใส่หมวกเดี๋ยวนี้ประเทศไทยใส่หมวกใส่แว่นใส่กางเกงแบบนี้ใส่เสื้อไอ้นี่ก็ใส่มาคนเดียวใส่เสื้อแบบไหนแล้วมันเอาไปทำนายแฟชั่นได้เลยว่าประเทศนี้และแฟชั่นบางทีมันเป็นโซเคิลเหมือนว่ามันจะหมุนวนอ่ะแล้วก็เก็บบันทึกมันไว้แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวพอถึงหน้าร้อนปุ๊บเสื้อผ้าแบบนี้ต้องมาสีแบบนี้ต้องมาร้านเสื้อผ้าทำออกมาขายเกิดการหมุนเวียนนี่คือราชบุรีที่ราชบุรีมันสันเขื่อนอันนี้ผมชอบสันเขื่อนเนี่ยนะครับสวยมากนี่คุณก็เอาลูกคุณไปห้อยตามที่นู่นที่นี่ไปทั่วเลยจริงๆแล้วถ้าทุกเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้กราฟฟิตี้มันก้าวผ่านของคำว่าเมื่อก่อนมันรู้สึกว่ามันคนเข้าใจมันผิดนะว่ามันไม่มีอะไรทำเข้าใจถูกพี่ถูกใช่ไหมพอจะถูกครับแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงเพราะว่าคนรุ่นนึงมันโตขึ้นมันมายืนแทนที่คนอีกรุ่นนึงมันมีการพัฒนาของมันนะหลายอย่างรูปแบบมันจากที่ผมเมื่อก่อนตอนผมเริ่มพ่นมันแน่นอนผมไม่เคยทำผมทำอะไรมั่วๆมันก็เละอ่ะฮะสิ่งที่ผมพ่นออกไปผมคิดว่ามันสวยแต่คนมันก็ไม่สวยกับผมมันก็เละแต่พอเราทำแล้วเราไม่หยุดเราพัฒนามันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยมันดีขึ้นมันสวยมันอะไรเงี้ยสวยขึ้นคนก็เริ่มมองจากที่มันไม่สวยมันก็เป็นสวยมันคือครับแค่นี้มันเกิดการพัฒนามันก็เลยเปลี่ยนไงพี่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีมูลค่าของมันแล้วนะโปรกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยเป็นมูลค่าของมันประเมินไม่ได้เลยนะมันมีมูลค่าของมันแล้วมันสามารถเป็นงานศิลปะมัน
ขาเรียกอะไรมันมี value สูงมากในความรู้สึกผมมันคือวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งมันเหมือนการวาดรูปในเทคนิคทั่วไปกระบวนการแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมอินเตอร์นะจริงๆนะครับแต่ว่ากราฟฟิตี้ในเมืองไทยก็จะไม่เหมือนเมืองนอกแต่มันเหมือนที่บอกว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกเหมือนกันก็เราจะบอกว่าที่มันก็จะมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นของเมืองของบริบทของสังคมนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราอย่างตอนเนี้ยมันมีกราฟฟิตี้ในกรุงเทพเยอะมากแต่เราอยากให้กราฟฟิตี้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดของแบบเป็นตัวแทนของพี่ๆที่เขามาเงี้ยมันต้องเริ่มยังไงพี่เฮ้ยจริงผมว่าจริงๆแล้วอันนี้มันน่าสนใจมากคือจริงอยากเลิกให้ประเทศไทยมันมีเมืองหลวงเป็นแบบเมืองอะไรก็อยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่ละที่ควรจะมีรูปแบบของเขาซึ่งก็ต้องอาศัยคนทั่วๆไปแหละผู้ประกอบการเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆ นะมองเห็นเรื่องพวกนี้แล้วเอามันเข้าไปพัฒนาเอาเข้าไปอยู่สนับสนุนอะไรพวกเรื่องวันนี้ผมมองว่ามันไม่มีเสียเลยในความรู้สึกผมนะเรื่องวันนี้มันไม่มีเสียเลยนะครับขยายอะไรไปพ่นฟรีๆได้เลยนะในห้องนี้แลกนามบัตรแล้วก็เชิญเขาไปพ่นฟรีที่บ้านได้เลยครับผมปั่นจักรยานไปครับอีกเรื่องนึงครับมาคนนี้ดีกว่าครับอันนี้ผมเองอันนี้งงไหมครับสมัยเด็กๆน่ารักไหมครับโตขึ้นมาเป็นหนุ่มพ่อผมเป็นคนไทยแม่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่งงานกับแม่ที่ญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บนี่ครับนี่คือปัจจุบันนี่คือผลงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่มาเกี่ยวอะไรเนี่ยจักรยานอยากให้เล่าถึงเรื่องสตรีทฟู้ดแต่พี่เจ้าเป็นคนชอบขี่จักรยานแล้วได้ข่าวว่าชอบชิมใช่ไหมครับชิมอาหารไทยเยอะมากพี่มองว่าอาหารไทยที่มันเรียกว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยกับของที่อยู่ในร้านเนี่ยมันแตกต่างกันไหมพี่นั่นผมขอเริ่มก่อนเลยเนี่ยครับผมเริ่มจากตอนแรกผมโดนไล่ออกจากมหาลัยไปก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าปีนแล้วไปเรียนศิลปะเลยเข้าใจผิดก็โดนไล่ออกจากมหาลัยเสร็จปุ๊บก็แขวงคว้างอยู่ปีหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดสินใจกลับญี่ปุ่นเพื่อไปทำงานศิลปะต่อบอกชื่อว่าตัวเองเป็นศิลปินทำมันทั้งอย่างนั้นอ่ะไปแสดงที่โตกรุงโตเกียวบ้าอยู่คนเดียวอ่ะจนสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องจริงที่การทำงานศิลปะของผมในโตเกียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่น้อยอ่ะก็เลยผันตัวไปล้างจานบ้างไปล้างจานที่นู่นที่ทำร้านอาหารไทยพี่เปลี่ยนหนักมากเลยพี่ก็คือมันอยู่ไม่ได้ล้างจานเลยมันอยู่ไม่ได้จริงไม่มียากจนมากเลยพี่ไม่ค่อยดับลงมาบ้างแบบก็ไปล้างจานก่อนดีแล้วก็ค่อยลัดล้อเข้าทางครัวฝึกวิชาอาหารก็ผ่านประสบการณ์จากแม่ครัวที่เขาเอ็นดูเราเสร็จปุ๊บพอได้วิชาเสร็จปั๊บลาออกเลยลาปอกเสร็จปุ๊บไปหานายทุนกับน้องสองคนไปบอกทุกคนเลยว่าเรามีความสามารถเลิศเกินทำอาหารเป็นแล้วทั้งที่เขายังทำศิลปะอยู่นะจนได้เปิดร้านอาหารที่โอซาก้าตอนปี1999ผมเปิดร้านอาหารไทยสุดเพี้ยนอันเดียวในคันไซร้านเพี้ยนมากดิจิน่าจะเอารูปประกอบมาด้วยว่ามันตลกกว่าไอ้หน้ากากทองนี่ซ้ำแล้วก็พอผมเปิดเสร็จปุ๊บเข้าปีที่8ผมเป็นร้านอาหารไทยที่ดังที่สุดในโอซาก้าที่ผมรับประกันได้เลยพอเปิดเสร็จปุ๊บผมยกให้น้องทิ้งเลยให้น้องเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวแล้วผมบินกลับมาเชียงใหม่ด้วยคำถามที่สงสัยว่าผมใช่จิตกรหรือเปล่ายังค้างคาอยู่คือไม่ยอมมากัดไม่ปล่อยอ่ะไม่จบกลับมาเสร็จเข้ามาถึงเชียงใหม่วางแผนเลยอยู่เชียงใหม่จริงๆผมก็เลยมาไล่เชียงใหม่นะแต่โดนไล่ออกนะใช่ทำยังไงจะกลับมาอย่างสง่างามโดนไล่ออกแล้วเด็กฮะทำไงจะให้มันสง่างามก็เลยเปิดร้านอีกอันนึงนะยอมอดทนจริงๆไม่อยากทำอาหารแล้วเบื่อมากเลยผมเบื่อการทำอาหารที่สุดมันซ้ำซากไงก็เปิดร้านชื่อฮาเทน่าชื่อเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยประกาศเลยสาขาเมืองไทยนี่ไทยแลนด์บรันช์นะเสร็จปุ๊บเปิดก็ใช้เงินประมาณ 7-8,000 บาทเงินไม่มีจริงๆก็ไปหยิบขยะหยิบงานศิลปะเพื่อนหยิบอะไรมายำๆก่อนบังหน้าไปก่อนแล้วก็ลงทุนไปลูกค้ากินแล้วค่อยเอาเงินไปแต่งร้านเพิ่มคือร้านเริ่มจากขยะเลยนะเป็นร้านที่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะคิดว่าเสร็จปุ๊บก็พอมัน2 ปีครึ่งดังวิดารานักร้องศิลปินเนี่ยคนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยมาเต็มร้านเลยเขาสีกับอนันดาเขาสีกับอะไรนี่นะครับเพื่อนสีดาราเฉยอะไรลูกชีวิตเปลี่ยนเป็นเซเลบที่ไม่ได้เปิดเผยตัวนะครับวันนี้นะครับดังดูอินซีแดงเมาเนี่ยใครจะไปเชื่อแล้วเขาจะพบเห็นเรื่องที่หนังสือกอสิปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเรื่องเพี้ยนไรสาระพวกนั้นเยอะนี่เสร็จปุ๊บ2 ปีครึ่งผมประกาศขายเล่นๆหรูภายใน3 วันมีคนมาเอาเพราะกิจการมันรายได้ดีเป็นร้านประมาณ6 โต๊ะเล็กๆเท้าเฮาซึ่งนักลงทุนไม่มองตรงนั้นแน่นอนถ้าจะทำเงินน่ะผมขายได้อยู่ประมาณวันละ 30,000 บาทตอนปีที่2ไอ้ปีที่2ขึ้นประกาศขายนั่งเลยเมาๆกำลังมึนๆอยู่มีคนซื้อเฉยภายใน3 วันได้เงินมา1 ล้านบาท
ปึ๊บผมรีบเปิดบริษัทความฝันของผมเลยชื่อบริษัทตั้งชื่อว่าย้อนแยงสุนทรียะและสหายบริษัทนี้ประกาศตัวมาว่าเป็นนักยั่วยุจินตนาการไม่ใช่ศิลปินนะโดยก็เริ่มทำงานก็มีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยโชคดีมากเลยแต่ว่าไอ้ตอนแรกมันโชคดีมากเลยตอนที่เปิดอ่ะแต่ว่าเราดันไปขายร้านอาหารทิ้งตัดแขนขาตัวเองทิ้งบริษัทของผมกลายเป็นศิลปะอีกรอบนึงคือเป็นศิลปินไส้แห้งอีกรอบนึงเพราะเงินล้านบาทนั้นที่ได้มาไปทำงานประมาณ3เดือนก็หมดแล้วกลับมาชีวิตตกต่ำอีกรอบนึงแย่มากเลยชีวิตตกต่ำนอนคิดเอายังไงต่อดีหลังจากนั้นผมก็เลยไปยืมเงินเพื่อนมาแล้วก็เอาวัตถุขยะทั้งบ้านเลยจะแม้ว่าจะเป็นรถเข็นเป็นรถซาเล้งรถอะไรเนี่ยนะผลงานศิลปะรูปวาดขนมากรุงเทพแล้วก็มาส่งแบบแข่งกับเขาที่หอศิลป์กทมนะครับผมได้เลือกได้คัดเลือกเข้าไปแบบผ่านเปิดตัวอีกรอบนึงกลับมาเป็นเหมือนร้านที่เชียงใหม่อย่างคราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วมันแยกออกจากกันระหว่างร้านอาหารกับผลงานศิลปะคราวนี้ผมรวมมาเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยผมย่างเนื้อทีนึงเนี่ยผมไปเอาเหล็กมานะเจาะรูเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะพูดนะผมย่างเนื้อตัวอักษรติดบนเนื้อผมเรียกมันว่าผ้าพิมพ์เนื้อผ้าพิมพ์เนื้อย่าง อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาน้ำปงน้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำส้มเครื่องพวงไทยเนี่ยมาใส่กรอบแขวนนะออกมาเป็นเหมือนแลนด์สเคปอ่ะเหมือนทะลงทะเลอะไรเงี้ยซึ่งมองดูจริงๆก็คือน้ำตาลพริกน้ำส้มน้ำปลานะแล้วก็มีอะไรอย่างว่าพริกป่นเนี่ยซึ่งบอปูก็เคยทำงานผมแล้วแล้วตอนนี้ก็เข้าถึงสภาวะที่ผมเข้ามาในมิวเซียมเขาให้ทำร้านอาหารแต่ผมบอกผมไม่ได้ทำร้านอาหารผมทำค่ายเพลงเหมือนเมื่อกี้ที่บ้าเต้นอย่างเงี้ยทำค่ายเพลงและค่ายหนังตั้งชื่อว่าย้อนแยงเรคคอร์ดแอนด์ฟิล์มคือทำทั้งเพลงทั้งหนังโดยที่มีร้านอาหารอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยชื่อว่าครัวคุณก้านขายอาหารญี่ปุ่นประมาณ70กว่าเมนูซึ่งเป็นประสบการณ์เก่าที่ผมมีอยู่เนี่ยแหละอยู่ใจกลางของค่ายเพลงอีกทีเพื่อจะเอาเงินจากการขายอาหารนี้มาซัพพอร์ตค่ายเพลงตัวเองศิลปินตัวเองแล้วก็เอามาทำหนังอันนี้คือล่าสุดที่กำลังเป็นอยู่ครับอยากทราบเพราะผมรู้สึกว่านักยั่วยุคนนี้น่าจะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวมากๆพี่จ้างมองเห็นอะไรจากรอบๆตัวมากกว่าถึงมีความมั่นใจว่าไม่ว่าหยิบอะไรก็ทำและพี่ก็จะรอดผมว่านะอะไรที่มันจะเกิดความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องสื่อสารเชื่อมโยงกันอย่างเสถียรทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างช่วงหลังๆเนี่ยเปิดร้านเพี้ยนๆเนี่ยดูเหมือนไอ้หยิบร้านอาหารหรือเปล่าอะไรงงๆเนี่ยว่าคนที่เป็นนักเล่นอย่างฝรั่งเนี่ยว่าทำสากลนะพวกนี้เขาชอบกันนะเขาไม่ได้มาดูว่าจะต้องใส่ฟ้อนเฟิร์นขันโตกอะไรแบบสมัยเก่าอ่ะเขามาทำคือเขาปัจจุบันนะที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เชื่อมโยงสื่อสารกันได้ผมว่าตรงนี้ต่างหากนะเนี่ยการท่องเที่ยวได้สนใจตรงนี้มากกว่าอะไรผมอันนึงที่สิ่งที่ผมและเพื่อนของผมฝากถามบอกว่าอะไรที่ทำให้เป็นแหล่งรวมเซเลบได้พี่เจ้าของร้านเท่ไม่ใช่มั้งไม่เกี่ยวคือโปคือหลายร้านคือว่าผมอร่อยแต่มันก็จะเป็นแค่ร้านอร่อยแต่อันนี้แล้วเขาต้องติดรูปด้วยนะแต่ร้านคนนี้ที่ผมไม่มีรูปมาเลยคือผมอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นแล้วผมว่านึกคุณจะนึกไม่ออกแน่ๆว่าคำว่าร้านอาหารมันเป็นอะไรได้มากกว่าจินตนาการร้านแน่นอนอาหารเนี่ยกรุณาในโลกผมว่าจนคนมองไม่เป็นร้านตัดสติ๊กเกอร์ด้วยจนคนมองมากเลยผมฟังอะไรนะมันเป็นงานศิลปะเป็นอะไรแล้วผมงงอย่างนึงคือทำไมเซเลบต้องมานอกจากเจ้าของร้านเท่มันมีอะไรอีกไหมพี่ผมว่าผมขายภาพนะที่สิ่งที่ตอนนี้คนสนใจเปิดใหม่อยู่วะเนี่ยเปิดแล้วครับ ผมคิดว่าผมขายความเพี้ยนนะจินตนาการไร้ขอบเขตได้บอกว่าคือผมคิดอะไรผมสร้างมันขึ้นมาอย่างผมนึกถึงอะไรงานบางตัวของผมในตัวไหนบ้างที่ผมทำรถซาเล้งเนี่ยผมซื้อมาคันละ15,000ผมแต่งมันเลยนะขึ้นมามีไว้มีปีกมีอะไรมีหลังคาก็เหมือนรถครับเอาซาเล้งมาทำซูชิอะครับแล้วก็ใส่ตู้ซูชิเข้าไป ใส่แท้งน้ำข้างบนลงมามีก๊อกจะได้ล้างมือได้ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าการปั้นซูชิมือจะสะอาดนะใส่คอมเพรสเซอร์เอา iPad มาทำเป็นเมนูเลื่อนว้าหรูเนี่ยแต่ผมลงดูจากรถเข็นคันเดียวแล้วผมก็ยกมาใส่ในหอศิลป์แล้วก็ผมก็เรียกมันว่าประติมากรรมผลงานศิลปะที่มีฟังก์ชันเนี่ยผมว่าใครๆก็จินตนาการได้ของพวกนี้นะเพียงแต่ว่าผมว่าสังคมไทยเนี่ยมันสกัดกันปิดกั้นการแสดงออกป่ะตั้งแต่โบราณเลยนะหลายอย่างพี่ปูครับถ้าเกิดว่าเป็นอาหารแบบพี่จ้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดมันจะคล้ายกับนี่ไหมครับคุณลุงที่ขายพวกแบบแมลงทอดที่จะเดคอเรท
นั่นแหละนั่นแหละเกษตรนั่นแหละฝรั่งมองว่านั่นใช่ไหมนักท่องเที่ยวอยากเห็นอันนั้นมันคือวัฒนธรรมนะใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้แต่ทางฝั่งเราเองที่เรายังไม่ได้เชิดชูมันเรากำลังจะรอให้คนอื่นมาเชิดชูก่อนแล้วเราค่อยบอกป่ะครับพี่ในตอนนี้คือเราสิ่งใดก็ตามที่เราจะยอมรับในตอนนี้คือสิ่งที่ข้างนอกมาบอกก่อนว่ามันดีแล้วเราค่อยว่าทำมันต้องเริ่มจากการเคารพตัวเองก่อนมั่นใจนิดนึงอ่ะในความประดักประเดิดแบบของเราอะไรเนี้ยคือไม่ได้เรื่องน่าอายนะคือมันมีความเฉพาะตัวของคนในวัฒนธรรมอ่ะผมว่าคำตอบก็เหมือนสตรีทเหมือนที่เนี่ยบก.ปูพูดเมื่อกี้ที่จริงผมชอบที่พี่จ้างพูดเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วแบบเราต้องก้าวผ่านนะเรื่องของแบบมีโอกาสได้พูดกับพี่คนหนึ่งนะครับว่าเวลาจัดงานทอครั้งหนึ่งก็ขายไส้กรอกมีอะไรไส้อั่วแหนมเนืองขายผ้าไทยอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสิ่งดีนะครับแต่ว่าหมายว่ามันมีวัฒนธรรมอีกแบบนึงคือวัฒนธรรมของการร่วมโลกวัฒนธรรมแบบเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของแบบบริบทผสมของโลกเทรนด์ของโลกอะไรเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยไปเชียงใหม่เรื่องแบบเนี้ยมันต้องไม่ใช่กาแลอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่งั้นเราก็ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้แบบมันเป็นการเชื่อมโยงสองนี้มันเป็นการเชื่อมโยงกับคนยุคปัจจุบันและคนนอกโลกถือว่าคนนอกประเทศไม่ใช่นอกโลกเพื่อร่วมโลกนะครับสมัยใหม่ถึงเรียกกันว่าศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถูกต้องมันร่วมอยู่ในสมัยนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมว่าในแต่ละท้องถิ่นพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเห็นบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มันอยู่ข้างถนนผมมองว่าข้างถนนไม่ใช่ของที่อยู่ข้างถนนแต่มันคือสิ่งที่เราละเลยสิ่งที่เราผ่านสิ่งที่เราคุ้นเคยและชินอยู่กับมันทุกวันจนเรามองไม่เห็นแม้กระทั่งคุณค่าลองมาวิเคราะห์กับสิ่งเล็กๆของเราดูว่าจริงๆแล้วอะไรที่เราจับมาได้คือนั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาอยากได้อะไรแต่เราอยากทำอะไรต่างหากใช่ใช่อย่าไปเดาอย่าไปเดาลูกค้าใช่ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่มีทางเลยสมัยใหม่ใช่ไหมฮะอย่าคิดว่าการพวกเอาเป็นว่าพวกผมขอพูดแทนพวกผมว่าผมก็เชื่อว่าพี่ปู่เหมือนกันว่าการไปบอกอ่ะตลาดคนเดินครับสรุปไปถึงมันมีอะไรมันก็มีของที่ขายอยู่ที่กรุงเทพไปขายพี่ปู่ก็จะจอดรถเยอะเดียวเหมือนเวลาเราไปเขาเรียกอะไรร้านขายของฝากอ่ะไปแถวภาคเหนือก็มีของภาคใต้ขายนะผมเคยเห็นไปทางภาคเหนือก็มีขนมหม้อแกงอ่ะคือแบบเราต้องก้าวผ่านตรงนี้แบบว่าทุกที่ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะถูกป่ะครับบางแสนก็ไม่เหมือนพัทยาละมันก็ต้องแบบไม่ใช่ไก่เหลืองทุกที่ก็ก๊อปไก่เหลืองถ้าเราไปเชียงใหม่โอ้เราได้กินอาหารแบบไก่ทอดหาดใหญ่คือไปรวมกันทุกที่อะไรมันเพราะเรื่องพวกนี้มันเลยกลายเป็นว่าแต่ละที่มันก็ไปที่ไหนมันก็เหมือนกันไงมันได้สิ่งเดียวกันใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดการไปใช่อเล็กอยากรู้แต่ผมเชื่อว่าอเล็กคงไม่ได้อยากไปพ่นในที่ต่างจังหวัดเพราะว่าที่นี่มีที่รกร้างแต่อเล็กก็อยากไปเจอวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมออกไปทำอย่างเงี้ยมันก็พอเราไปเราก็ได้ไปเจอคนเจอสภาพแวดล้อมเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานกับสภาพแวดล้อมไงอย่างนั้นเลยแล้วไปก็ได้เพื่อนได้อะไรตลอดอ่ะเพราะว่าอย่างเราไปทำปุ๊บคนนี้เห็นเอ้ยไอคนนึงไปทำคนนี้ก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับว่าเราจะมีคนรู้จักที่แบบครั้งหน้าเราไปแล้วก็ไปหาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างไปไหนผมก็จะมีเพื่อนใหม่ตลอดอะไปวังน้ำเขียวก็จะมีพี่ที่รู้จักได้เบอร์มาคราวหน้าผมไปกลางเต็นท์ได้ละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเวลาผมชอบไปบรรยายต่างๆเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากสุดเนี่ยคือคำถามจากคนฟังจริงๆเราแทบจะไม่รู้โทษนะครับแทบจะไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่มาฟังเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างหรือไม่พื้นฐานยังไงอยากมาฟังอะไรจริงคำถามผมว่าสำคัญถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาแบบยิงคำถามมากับทางพวกผมก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนอาจจะไม่อยากฟังสิ่งที่ผมพูดก็ได้ถูกป่ะครับเพราะนั้นแบบว่าถ้ามันมีคำถามเนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับให้ใครตอบก็ได้ใช่คือผมที่มาเนี่ยผมคิดว่าพวกผมเป็นเกียรติมากที่รับเชิญมาตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าพวกพี่ๆที่ทรทมองผมว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มคนกลุ่มนึงที่มีความคิดว่าเราอยากออกไปข้างนอกเราก็เลยมาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะออกไปทีนึงเราอยากออกไปดูอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะแชร์และช่วยเหลือกันได้ว่าผมอยากไปอยู่จังหวัดพี่มากเลยแต่ว่าทำยังไงดีให้คนกรุงเทพไม่ไปแต่เชียงใหม่อย่างเดียวเพราะบอกว่าอาร์ติสต์อยู่เชียงใหม่กันหมดจริงๆอาร์ติสต์อาจจะอยู่อุดรก็ได้แต่ว่าจะโปรโมทยังไงหรือยังไงหรือว่ามีอะไรเนี่ยผมอยากได้ตรงนี้เพื่อที่ผมจะได้แชร์กันด้วยครับผมอยากขอร้องมีใครบ้างไหมครับผมถามได้นะครับจริงๆพวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆนะที่เราแค่มองบริบทสังคมในเรื่องแง่ของแฟชั่นเรื่องของสีเนี้ยเอามาทำหากินเป็นอาชีพแล้วบังเอิญว่า
อาชีพที่เราทำขึ้นมามันเห็นผลนะมันเห็นผลต่อคนรอบข้างอย่างผมทำหนังสืออะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเราเป็นกลุ่มคนแรกที่ทำหนังสือขึ้นมาแล้วอยู่หนังสือมันขายได้ทั่วประเทศทุกคนก็จริงๆมันเป็นการส่งต่อนะครับเด็กเชียงใหม่ก็เห็นแฟชั่นของกรุงเทพเด็กอุดรก็เห็นแฟชั่นกรุงเทพแล้วเอาไปแต่งจริงๆมันเป็นกระบวนการเป็นกระแสที่เราไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์นะว่าเราทำอะไรมาบ้างเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยผมมองว่าในการหยิบฉวยอะไรต่างๆมาใช้ในธุรกิจของตัวเองหรือของตัวเองเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครนะเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราอยู่ตรงไหนเหมือนที่พี่จ้างบอกอะไรเงี้ยนะครับตกลงคำถามไม่มีใช่ไหมครับผมว่ามีขอยกมือสักคนได้ไหมครับไม่งั้นไม่กลับนะครับวันนี้ มีไหมครับอยากรู้จริงเพราะไม่รู้จริงว่าพี่ๆมาจากไหนกันบ้างหรือมาอยากมาฟังอะไรมีพลังสร้างสรรค์เนี่ยไปกระจายใช่อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องทำงานเยอะเหมือนกันนะครับทำยังไงแล้วฝั่งยังไงคือฝั่งหน่วยงานใช่ภาครัฐใช่มันจะต้องทีมงานกันผมเชื่อว่าอย่างผมกับอเล็กเนี่ยเป็นสายเด็กดื้อนิดนึงเรารู้สึกว่าตอนแรกเราไม่กล้าที่จะไปพูดกับภาครัฐว่าขอตึกได้ไหมผมอยากพ่นหรือผมบอกว่าผมอยากทำสารคดีในสถานที่ที่มันเป็นชนไก่ครับไม่อยากให้พูดถึงอะไรเงี้ยผมเป็นฟิล์มเมกเกอร์ผมก็แบบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องมีตัวประสานอะไรบางตัวหนึ่งที่ทำให้ระหว่างคนที่เป็นศิลปินหรือคนประมาณเนี้ยเข้าไปหาตรงนั้นได้โดยความสบายใจอย่างเช่นของทางเราเนี่ยมีคุณยุวดีที่เป็นน้ำประสานเพราะฉะนั้นพวกผมไม่มีวันที่จะมาบอกทททได้แน่นอนว่าผมอยากจะมาพูดผมว่ามันต้องมีหน่วยงานหรืออะไรหรือว่าเปิดโอกาสหรือเปิดที่ของเขาให้เขาออกไปพูดนะครับผมเชื่อว่าอย่างผมเองกับพี่ปูเนี่ยอาจจะมีคนในแฟนเพจเยอะๆแล้วเขาก็จะมีอยากทำนู่นอยากทำนี่มาบอกผมก็บอกว่าผมก็มีเน็กที่เป็นแบบฟิล์มเมกเกอร์จากหลายจังหวัดมากๆเลยว่าพี่ผมทำสารคดีท่องเที่ยวจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาโพสให้ผมคิดทำไมมึงไม่ไปโพสให้จังหวัดมึงล่ะมันโคตรดีเลยนะเว้ยชวนเที่ยวน้ำตกชวนนู่นชวนนี่ผมว่าเออทำไมตรงนั้นเขามองไม่เห็นล่ะมันจะย้อนกลับไปทั้งสองฝั่งว่าทำไมคุณไม่กล้าไปบอกจังหวัดคุณว่าคุณมีอะไรกับทางจังหวัดว่าทำไมเราไม่มองและเพ่งให้มันชัดขึ้นว่าเรามีอะไรคนแบบนั้นคือเด็กพวกนี้อาจจะกำลังพ่นสเปรย์อยู่ที่กำลังถูกด่าอยู่ก็ได้แล้วซึ่งวันหนึ่งเขามากรุงเทพเขาเป็นอเล็กซึ่งเขาอาจจะไม่กลับไปจังหวัดคุณแล้วไงแล้วคุณก็จะมาพูดทีหลังว่าคนนี้เคยอยู่ในจังหวัดคุณซึ่งวันนั้นเขาไม่กลับไปแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะทนุถนอมบำรุงทรัพยากรที่ดีที่สุดในประเทศที่อยู่ในจังหวัดคุณไว้ได้ผมว่ามันต้องมีพื้นที่ที่ทำให้เขาแสดงครับผมว่าอย่างหอศิลป์ผมไปบรรยายที่มขอเนี้ยหอศิลป์เขาก็สามารถให้คนทั่วไปมาบอกได้ว่าเขาอยากแสดงงานหรืออะไรผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เฉพาะศิลปะแต่ว่าถนนคนเดินหรือว่าอาหารหรืออะไรผมว่ามันมีอีกเยอะแยะเลยครับต่างจังหวัดที่ร้านอาหารที่เรียกว่าเราไม่เรียกว่าเพี้ยนใช่ไหมพี่อย่างพี่เรียกว่าสุดโต่งไหมครับมาถึงอะไรนะไอเดียผมว่าร้านอาหารแต่ละจังหวัดมันก็จะมีแบบมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแต่ละใช่ไหมถ้าเกิดทำยังไงเราถึงจัดบริหารเสน่ห์ของเขาให้ไปเตะตาคนข้างนอกได้นั่นต่างหากแต่เท่าที่ผมไปทำที่ราชบุรีนะครับก็คืออย่างปัญหานี่คือมันจะต้องทำงานกับภาครัฐไงอย่างพี่ที่เขาจัดคืออย่างที่ราชบุรียกตัวอย่างคือมีพี่ติ้วที่เขาทำโรงโอ่งซึ่งเขาเป็นคนพื้นที่ราชบุรีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีความคิดว่าอยากจะให้เนี่ยราชบุรีเป็นเมืองของศิลปะเพราะมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เป็นทางผ่านคนก็ไปสวนพึ่งเลยอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่เขาทำงานเขาต้องดีลกับเทศบาลครับว่าเพราะว่าเราทำงานแบบนี้เราต้องทำกับพื้นที่ละพอทำกับพื้นที่มันจะมีข้อกฎหมายอะว่าอย่างเขาเคยจะไปขอตอม่อใต้สะพานที่มันผมเห็นว่าสเปซตรงนี้มันน่าทำงานเพราะมันเป็นเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแล้วมันมีกำแพงอยู่ผมก็ถามพี่ติวว่าพี่ผมขอไปทำตรงนั้นได้ไหมเพราะผมมีไอเดียอะไรบางอย่างกับพื้นที่ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะเขาก็ไปขอปรากฏว่าไปขอปุ๊บมันต้องเสียค่าเช่า10,000ต่อปีอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็มีกฎหมายมาตรานี้ว่าห้ามขีดเขียนห้ามลายลงไปทำได้แค่แขวนเท่านั้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนคือมันเหมือนกับว่ามันต้องมีตัวกลางอะครับแต่ผมว่ามันก็ต้องผมไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นใครในแต่ละจังหวัดอะเพราะมันก็ยากนะที่จะพูดว่าให้แต่ละคนลุกขึ้นมาเฮ้ยเราทำกันทั้งทุกจังหวัดเลยอะไรเงี้ย
ซึ่งผมว่ามันก็ยากเหมือนกันแหละมันต้องค่อยๆคือเราที่เราคุยมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มมาเป็นไอสิ่งเราทำอยู่มันเริ่มขยับขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่เฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่เขาจะมาทำเป็นอีเวนต์หรือมาทำเป็นงานอะไรได้เลยกับมองเมื่อก่อนมองว่าเฮ้ยมันพ่นทำไมอะไรเงี้ยกับการว่าเฮ้ยตอนนี้มันพ่นเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นอะไรกับชุมชนได้แล้วนะอะไรได้แล้วนะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่วันสองวันนี้หรอกอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้ครับแบบ10 ปี 10 ปีต่อจากนี้อะไรเงี้ยรอเด็กรุ่นใหม่ๆที่มันโตขึ้นมารอแบบคนรุ่นถัดไปที่ขึ้นมาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มที่แบบปูทางให้เขาปูทางหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับข้อกฎหมายที่มีอยู่เพราะเราต้องไปทำกับพื้นที่ครับแต่ผมเชื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันน่าจะมีนะตึกร้างหรือว่าเป็นพื้นที่ของอะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นศูนย์กลางของศิลปะขึ้นมา เราอาจจะไม่มีเงินที่จะแบบว่าไปทำหอศิลป์ให้ทุกจังหวัดเลยที่ซึ่งมันก็ควรซึ่งผมว่ามันควรจะมีไอ้อย่างศูนย์กลางของศิลปะอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมไปต่างประเทศมาเลยมามันก็จะมีแต่ละจังหวัดเขาจะมีเหมือนกับเป็นมิวเซียมของประจำจังหวัดเขาอะเพื่อมันเกิดการหมุนเวียนทางศิลปะแต่บ้านเรามันอาจจะมีอะไรสารกลางอะผมไม่รู้ครับผมว่ามันต้องเริ่มจากการ สร้างซับคัลเจอร์ซับคัลเจอร์คือวัฒนธรรมย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่เห็นกลุ่มคนที่เขาหน้าทำอะไรแล้วเราสร้างที่ให้เขาพอเขาทำอะไรของเขาขึ้นมาได้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบไลฟ์บรีพอมันตั้งขึ้นมาสื่อมาเพราะผมว่าตอนนี้สื่อมันง่ายมากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรทุกคนโพสง่ายแล้วทีนี้มันจะแมสด้วยตัวของมันเองถ้าเกิดว่าคุณได้ปล่อยเขาลองทำอะไรดูแต่ผมว่าอันนี้ผมปรึกษาว่าผมมีปัญหามาผมคิดแทนพวกพี่เขาว่าแล้วเขาจะมองเห็นของข้างๆถนนของเขาได้ยังไงพี่พี่จังตอบสิเนาะผมคิดไม่ทันคือเมื่อกี้นั่งนึกตามอยู่ตอนฟังว่าสุดท้ายแล้วผู้บุกเบิกเนี่ยจริงไม่รอโอกาสนะไม่รออะไรเลยนะคือการเริ่มต้นก่อนเลยคือสังเกตจากไอ้พื้นที่มาทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ราชบุรีอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับองค์กรนะเอาจริงเนี่ยในความสำเร็จในตัวว่าทำอ่ะตัวจากตัวศิลปินมากกว่าตามพี่ผมมีเรื่องผมจะมีเรื่องเล่านิดนึงที่ราชบุรีนะตอนแรกที่ยังไม่มีอะไรเลยนะมันจะมีกลุ่มเพื่อนผมที่นั่นอ่ะเขาไปเขียนคำว่า I love เป็นหัวใจแล้วก็จาเท้าตัวเริ่มเลยไปแอบกิ้งสีกันตอนกลางคืนมันไปแล้วมองจากทางรถไฟเห็นเลยว่าจาเท้าคืออะไรนะบอกจาคือโอ่งเท้าคือเมืองเออใช่ราชบุรีใช่ใช่เออจาเท้าราชบุรีไงพี่ I love จาเท้ามันเขียนตัวใหญ่มากพี่เริ่มเลยนะแล้วก็คือเรามันจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไปเลยอะเพราะว่าเราเข้าเมืองลาดลีขึ้นสะพานปุ๊บเห็นเลยไอ้ลิฟจาทาวอยู่มันไปแอบทำกันที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 3-4 คนนะเป็นเพื่อนผมเองอะรุ่นน้องนี่แหละไปทำกันปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นโอ้โหเทศบาลตามหากันใหญ่เลยว่าใครมันทำวะอะไรเงี้ยแบบมันไปทำจนตีนเปิดอะพี่เพราะมันเป็นเขื่อนไงมันต้องไปยักแยยักยันกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบกิ้งสีอะปรากฏโดนฟีดแบคไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็โดนด่าโดนอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าคนพูดถึงในแง่ดีไว้เฮ้ยเจ๋งว่าอันนั้นน่ะไอ้เลิฟจาทาวเจ๋งดีสวยดีพูดถึงในแง่ดีปรากฏว่าเทศบาลไปลบลายเซ็นของไอ้คนทำแล้วก็ขอบอกว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาดลีเข้าใจละผมไม่ได้ว่านะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงอะครับมันจะมีเรื่องแบบนี้คือกลายเป็นว่าเอ้าพอถึงเวลาคนชอบมึงเอาความดีไปซะงั้นใช่ผมว่าตอนแรกด่ากูจังเลยตอนหลังเอาความดีไปละอะไรเงี้ยเรื่องนึง ที่คนไม่ศิลปินหรือว่าคนทั่วไปไม่อยากจะไปทำอะไรกับหน่วยงาน เพราะตอนแรกเขากลัวการโดนด่าแต่ดีอย่างนึงพอมันมีตัวนี้แล้วไอ้เลือดตาทาวแล้วมีฟีดแบ็กดีแล้วมันกลายเป็นว่าพอมีโปรเจกต์เราก็รันต่อจากไอ้ตรงเนี้ยคือมันเกิดจากคนที่มันบ้าระห่ำทำอะไรของมันก็ไม่รู้แบบที่พี่จ้างตอนแรกเลยต้องมีตัวเปิดผมไปเปิดเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แต่ถ้าพักหนึ่งระบบก็จะเข้ามาเองแล้วเทเข้ามาใหญ่เลยแย่งกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะแล้วตอนนี้นะพี่ประเทศเรามีกรอบพอมันเก่าก็ไปลบไปพอมันตีดไปเติมให้มันชัดๆจริงๆกลายเป็นแบรนด์ไปเลยอย่างเงี้ยเหรอกลายเป็นแบรนด์ไปเลยพอมันเริ่มเก่าเริ่มตีดก็ไปถมสีที่เดิมให้มันชัดถือว่าว่าทำมีพลังนะอย่างงี้นะได้อยู่อย่างหนึ่งอันนี้ผมพูดในแง่ของอาจารย์อาชีพผมคือเป็นอาชีพหลักคือเป็นหัวหน้าภาคลูกศิษย์ผมเคยแต่ก่อนผมสอนหนังสือที่หัวหินเคยไปพยายามทำอันเนี้ยทำวิดีโอไปพ่นนู่นพ่นนี่สุดท้ายเขาเผยแพร่เรื่องที่อย่างเช่นหัวหินมีร้านเหล้าร้านไหนบ้างหรืออะไรเงี้ยขึ้นมาปุ๊บหน่วยงานบอกให้ลบลงใน YouTubeลบออกซึ่ง
แต่ว่าพอไปๆมาๆคนแห่กันไปร้านนั้นไปนู้นไปนี้เกิดการคึกคืนเขามาขอให้เข้าเด็กรุ่นใหม่กลัวการถูกยึดความดีความชอบมันจะเริ่มยังไงล่ะครับคือผมเข้าใจนะที่พี่ปู่บอกมันมีกรอบมันมีจารีตบางๆอยู่คือจะให้เขาไปสมมติบอกว่าเปิดให้เด็กอนุญาตให้ไปพ่นทีนี้มันก็จะลุยกันแหลกแล้วแล้วมันก็จะเกินเหตุเหมือนกันใช่ป่ะอะไรคือตรงกลางมันเซนซิทีฟไงใช่ต่อยให้ทำก็เละไม่ให้ทำก็กดดันเอาไงกันดีว่าชีวิตเนื้อป่ะมันก็มันเป็นเรื่องของแบบผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องปล่อยมันไปตามธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวสังคมมันก็จะผลักดันไปเองอ่ะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราคิดกับมันมีความสุขกับมันนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคขอเข้า VTR นิดนึงนะครับ OB ครับผมเคยไปทำสารคดีนึงครับที่บางแสนเป็นสารคดีเกี่ยวกับเด็กชื่อกลุ่มเด็กสแกนครับไม่ทราบเคยเห็นไหมครับที่เขาเต้นอันนี้เป็นรายการที่ผมเป็นพิธีกรคือผมก็มองว่าผมก็พูดในแง่ว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเราไปมองเขาเองไม่ดีเขาก็แค่แบบเป็นแค่วันเสาร์ที่เขาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนสรุปเด็กพวกนี้ตอนที่ไปตำรวจคุมแล้วก็ล็อกแล้วก็ขนยาคืออะไรอย่างเงี้ยคือพอผมก็รู้สึกผิดว่าผมทำอะไรให้เขาหรือเปล่าผมทำให้เขาดังขึ้นมาทำให้เขาต้องโดนหรือเปล่าซึ่งไปๆมาๆปุ๊บเพื่อนๆฝรั่งผมทุกคนบอกว่าพอมาเมืองไทยปุ๊บอยู่บิงไอไปบางแสนหน่อยได้ไหมพาไปแฮงเอากับเด็กสแกนใช่ แล้วมันจนกลายเป็น culture ใหม่คือเราไม่ได้อยากจะสร้าง culture ที่มันไม่ดีหรอกแต่มันมีอยู่แล้วครับเราเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ด้วยความรู้สึกด้วยการปิดมันจะเปลี่ยนได้ด้วยการเปิดเลยผมว่าพอเด็กพวกนี้นะแล้วผมก็ขอเบอร์มันนะพอ3-4เดือนผ่านไปมันก็บอกว่ามันเบื่อแล้วเดี๋ยวมันไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันไปคิดวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดเลยนะไม่ในชีวิตไม่เคยคิดว่านี่คือการทำเพื่อชาติได้เอาความรู้เพื่อผมวิธีคิดอย่างพวกผมได้มานั่งแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่วนตัวเลยนะครับผมรู้สึกว่าพวกผมเวลาไปแล้วเจอพวกท่านผมรู้สึกว่าพวกท่านไม่ฟังผมแน่จริงๆไหมครับถ้าคราวหลังผมว่าถ้าเกิดมีเด็กเข้ามาในชุมชนของท่านน่ะอยากลองให้เปิดใจเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะมีอุดมการณ์หรืออะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งมากเหมือนพี่จ้างที่บอกผมอยากทำนั่นทำนี่หรือว่ามีเด็กแบบที่แบบอยากทำหนังสือและอยากเผยแพร่อะไรแบบพี่ปูหรือมีแบบอเล็กซ์มาเพราะฉะนั้นผมว่าลองให้โอกาสเด็กใหม่ๆผมเชื่อในตัวเยาวชนมากๆครับผมส่วนตัวนะครับผมอาจจะคิดว่าคนที่จะเปลี่ยนประเทศได้คือพวกเขาที่วันหนึ่งเราปล่อยเขาเป็นอะไรก็ตามแล้วอีก10ปี1ในเด็กตอนนี้คือผู้นำประเทศเราอยากได้ผู้นำประเทศแบบที่เรากำลังปิดเขาอยู่ล่ะครับมันคือตรงนี้แหละครับลองดูเนาะเราพวกเราไม่มีอะไรพวกเราก็เป็นได้แค่คนปูทาง เล็กอยากร้องเพลงนะครับสุดท้ายแอนขอบคุณพวกเราทั้ง4ต้องขอขอบคุณที่นั่งฟังจนจบแล้วก็ขอบคุณททท.ที่ให้เกียรติพวกเราถือว่าได้การรับใช้ประเทศนี้1 2 3ขอบคุณครับพร้อมกันนะครับ1 2 3สวัสดีครับขอบคุณครับ